ังนั่นก็คือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดของ PITV ได้และชมย้อนหลังการเสวนาบาทวิถีที่เป็นบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะครับปรบมือดังๆให้กับพี่พระอินทร์ PITV ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยเราเคลื่อนไหวมาปีครึ่งเนี่ยนะคะไม่มีเวลาเรื่องพวกนี้นะคุณไม่หนึ่งเพราะว่างานประจำอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็มีความเตรียมพร้อมนะคะพี่น้องก่อนที่จะนับถอยหลังสู่การเปิดสภานะคะวันที่7สิงหาวันดีวันอะไรนะวันคุกแตกวันคุกแตกค่ะนะคะในอดีตเคยเป็นวันอะไรวันแตกเสียงปืนนะครับวันแตกเสียงปืนวันแตกเสียงปืนของที่ของประชาชนลุกขึ้นสู้ด้วยอาวุธในเขตป่าเขานะครับเพราะประชาชนในยุคสมัยนั้นนะคะรู้สึกว่าหมดแล้วนะคะซึ่งความสิ้นหวังนะครับหมดความสิ้นหวังที่จะหวังจากทหารแตงโมหรือว่าแนวรบประชาธิปไตยที่อยู่ฝากการเมืองนะครับประชาชนก็เลยไปรวมตัวกันนะครับเราหวังว่าวันที่7สิงหาคมนะคะจะเป็นวันคุกแตกหมายความว่าทันทีที่นะคะเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะรับหลักการของพรบ.นิรโทษกรรมนะคะที่จะปลดปล่อยพี่น้องนักโทษการเมืองเฉพาะที่เป็นนักโทษการเมืองที่เป็นประชาชนแท้จริงประชาชนตัวจริงนะคะเราตามพรบ.นิรโทษกรรมของคุณของสส283เสียงนำโดยสส วรชัยเหมะนั้นนะคะไม่มีการระบุนะคะที่จะนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองหรือแกนนำใดๆนะคะก็มาช่วยกันค่ะพี่น้องช่วยกันผลักดันให้ผ่านวาระที่1และไม่หยุดแค่นั้นเราช่วยกันควบคุมค่ะให้การแปรยติและการแก้ยกร่างนะคะต่างๆปรับปรุงร่างในช่วงวาระที่2ในชั้นกรรมาธิการนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนนะคะขอให้เชื่อมั่นในพลังของกันและกันขณะนี้ทราบว่ากวป.เตรียมยึดพื้นที่หน้าสภาครับคปช.ก็คงไม่น้อยหน้าแน่นอนครับแล้วก็และปฏิญญาหน้าศาลเราก็ต้องไปแน่นอนไปไหมพี่น้องไปไหมคะเพราะว่าปฏิญญาหน้าศาลต้องไปช่วยเพื่อนออกจากเรือนจำนะครับพาเพื่อนออกจากเรือนจำ7สิงหาค่ะคุณพี่หนึ่งจะไม่มีวาระใดมาแทรกแน่นอนเราจะทำให้วันที่7สิงหานะครับซึ่งเคยเป็นวันแห่งความสิ้นหวังของกระบวนการประชาชนในระบบรัฐสภาเริ่มต้นแห่งการมีความหวังฝากไว้กับระบบรัฐสภานะครับเปลี่ยนความสิ้นหวังจากระบบรัฐสภาที่ต้องไปเข้าป่าจับปืนเป็นการมีความหวังใหม่อีกครั้งหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยที่หวังพึ่งระบบรัฐสภาในปี2556ครับค่ะนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะพี่น้องมีเอกสารที่แจกก็คือเป็นบทความของอาจารย์พวงทองภวัคพันธ์นะคะซึ่งได้วิเคราะห์ข้อจำกัดของพรบ.นิรโทษกรรมฉบับญาติของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดือนเมษาพฤษภา53นะคะซึ่งจะมีความชัดเจนมากนะคะว่าพี่น้องนักโทษการเมืองจำนวนมากนะคะหลายสิบรายนะคะหรืออาจจะเป็นร้อยถ้าเราไปย้อนไปถึงกรณีที่ได้ออกจากคุกแล้วนะคะที่จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะคะหากเราใช้พรบ.นิรโทษกรรมฉบับของญาติผู้เสียชีวิตนะคะก็มีบทวิเคราะห์อยู่นะคะพี่น้องรับไปได้เลยนะคะรวมทั้งที่เป็นเนื้อเพลงนะคะเรามีเนื้อเพลง2ฉบับนะคะเนื้อเพลงฉบับที่1และฉบับที่2นะคะและที่สำคัญนะคะก็คือพี่น้องหลายท่านนะคะได้เห็นแล้วนะคะใบประชาสัมพันธ์นะคะวันที่26นะคะวันที่26กรกฎาคมนี้กิจกรรมแน่นมากๆนะคะ26กรกฎาคมนี้ห้องราชาโรงแรมรัตนโกสินทร์นะคะเข้ารับฟังฟรีนะคะแล้วอยากให้ไปกันเยอะๆนะคะ108เหตุผลทำไมต้องนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองค่ะนะคะซึ่งนะคะจัดโดยหลายกลุ่มนะคะศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเมษาพฤษภา53หรือสปช.นะคะโดยผู้ที่มาร่วมในการเสวนาครั้งนี้นะคะคืออาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริค่ะนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์นะคะคุณจาตุรนต์ฉายแสงอาจารย์นิรันดร์คุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระนะคะทนายวสันต์พานิชค่ะอาจารย์ธงชัยวินิจจกูล
คุณอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลอันนี้คือเป็นผู้กำกับหนังนะคะผู้กำกับหนังชื่อดังนะคะโอ้คุณปลื้มมาด้วยนะคะหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลค่ะและคนนี้นะคะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยค่ะอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์ค่ะนะคะและคุณอภิวันบัวหาภักดีนะคะท่านนี้ก็คืออดีตนักโทษการเมืองนักโทษการเมืองนะครับที่ตอนนี้ก็ได้รับตอนนี้ก็กลับมานะคะที่จะมาพูดถึงท่านคือผู้ที่แสดงละครท่านคือผู้ที่แสดงละครเป็นพนักงานไฟฟ้าถูกแขวนคอที่นครปฐมนะครับก็คือ1ใน2นะครับอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์วิโรจน์นะครับแล้วก็ได้ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมราชานุภาพครับนะคะและ2คนสุดท้ายนะคะก็คือญาตินักโทษการเมืองตัวแทนญาตินักโทษการเมืองนะคะคุณวาสนามาบุตรนะคะซึ่งเป็นมารดาเป็นแม่นะคะของน้องเป๊กหรือปัทมามูลนินนะคะซึ่งปัทมาก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาใส่ร้ายว่าเป็นผู้เผานะคะสารกลางจังหวัดอุบล นะคะถูกจำคุก33ปี12เดือนนะคะและก็ดิฉันด้วยนะคะสุดารังกุพันธ์นะคะพี่น้องครับอาหารมาจากแม่ต้อยดอนเมืองมาแล้วนะครับช่วยขอแรงคนก็หน่อยครับนะครับค่ะครับและก็ขณะนี้นะคะผัดหมี่นะคะรสเลิศมาแล้วนะคะก็ก่อนที่จะเริ่มนะคะให้พี่ประเวศมาพูดคุยนะคะเชิญพี่น้องนะคะอาจารย์นั่งอยู่กับที่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์หวังของเราช่วยเติมขอเชิญพี่ประเวศกินก่อนดีกว่าได้ไหมพี่ประเวศเชิญไหมคะอันนั้นทำมองเลยนะคะทีเดียวเชียวนะคะขอเรียนเชิญพี่ประเวศนะคะถ้าจะทานก่อนไหมคะนะทานก่อนดีกว่าค่ะกินก่อนครับไม่ต้องเขินครับเดี๋ยวผมจะตามไปติดๆเรียนเชิญนะคะขณะนี้นะคะแม่ต้อยดอนเมืองปรบมือให้แม่ต้อยดอนเมืองค่ะมาเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อชาวปฏิญญาหน้าศาลนะคะค่ะ และก็ขอเรียนเชิญวิทยากรของเรารับประทานอาหารก็ขอเรียนเชิญถ้าอย่างนั้นขอเรียนเชิญพี่น้องนะคะช่วยรับประทานอาหารก่อนนะคะระหว่างนี้ถ้าอย่างนั้นคุณไม้หนึ่งเรามีบุคคลสำคัญนะคะที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ค่ะเพราะว่ามากันหลายคนอบอุ่นมากนะคะก็คืออดีตนักโทษการเมืองนักสู้ไม่ใช่แล้วค่ะครับโอเคนักสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อ Freedom of Speech ของเรานะคะครับค่ะคนล่าสุดเลยนะคะหนุ่มเรดนอนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับปรบมือด้วยค่ะคนต่อมาครับนั่งคู่กันเดินสายเดินสายเหนื่อยมากคนต่อมานั่งคู่กันค่ะนัด112ค่ะครับตอนนี้เป็นสื่อไปแล้วครับแล้วก็คนหลังคนหลังสุดนู่นอยู่ไกลๆค่ะต้มค่ะต้ม112นะคะซึ่งสู้สุดใจขาดดิ้นจนยกฟ้องได้นะคะครับแล้วก็อัยการยังอุทธรณ์อยู่ค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับที่มารับใช้พี่น้องประชาชนทุกสัปดาห์ตอนนี้ก็มาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญของเรานะคะเสถียรรัตนวงศ์ค่ะครับนี่วันนี้ชุมนุม112ไม่มาได้ยังไงล่ะนะคะเพราะว่าเรารำลึกถึงผู้หญิงคนนี้เพราะว่าตัวแม่อยู่ข้างหลังตัวแม่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณนะคะสำหรับโปสเตอร์อันนี้เป็นไวนิลสวยงามวันนี้นะคะโดยฝีมือนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขออนุญาตนำมาใช้นะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นของ Thailand Miller นะคะค่ะแล้วก็ฝีมือการจัดเรียงแล้วก็จัดทำมาให้นะคะขอขอบคุณพี่ทองทัศน์เทพารักษ์ค่ะครับนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่พี่น้องรับประทานอาหารนะคะเราเชิญหนุ่มๆของเรามาเลยดีมั้ยให้มาแสดงความรู้สึกนะคะครำลึกมาส่งอายุที่ทำ5ปีใช่แล้วก็มาส่งความรู้สึกถึงคุณดาค่ะรณีชาญเชิงศิลปกุลหน่อยนะครับค่ะครับขอเชิญหนุ่มค่ะขอเชิญนัทค่ะครับขอเชิญครับคุณเสถียรมาให้หมดเลยตุ้มเชิญค่ะเชิญค่ะคุณเสถียรตอนนี้มีเครื่องแบบสวยงามใหม่มากเลยแล้วก็เป็นสัมมาอาชีวะนะครับไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับพี่น้องของเราต่อสู้มาถึงแม้ว่าจะถูกภาคอิสรภาพไปนะครับทันทีที่พ้นออกมาได้นะฮะก็ยืนหยัดยืนยันว่าจะกลับมาเป็นพลเมืองที่ดีของเมืองไทยฝ่ายประชาธิปไตยนะครับขอเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือครับพี่น้องมาโดยไม่ได้นัดหมายก็เป็นเช่นนี้แหละนะคะค่ะเอานั่งได้นั่งเลยค่ะค่ะอุ้ย
ตุ้มก็จะพูดเก่งสุรตุ้มเชิญนะคะสุรตุ้มแอบไปกินผัดหมี่แล้วนะคะก็วันนี้วันที่เรามาพูดถึงดานะ5ปีนะคะของการจับกุมคุมขังดาตอปิโดหรือคุณดารณีชาญเชิงศิลปกุลแต่ว่าคือผู้หญิงก็ต้องแยกอยู่ขังหญิงเนาะแล้วก็ของทางพวกเรา112นั้นอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเคยได้ฟังข่าวได้ข่าวของพี่น้องเราในเรือนจำอื่นมั้ยอยู่ในนั้นได้ยินมั้ยสามารถจะรับรู้ข่าวได้ไหมคะคือถ้าหมายถึงอยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับถ้าให้พี่ดูคือถ้าอยู่ในเรือนจำจริงๆแล้วเนี่ยส่วนเราก็มีจริงๆก็มีทั้งหนังสือพิมพ์ก็มีโทรทัศน์แต่ว่าโทรทัศน์นี่จะจำกัดให้ดูเป็นบางเวลาครับอย่างเช่นเวลาที่ปล่อยตัวจากลงจากเรือนนอนก็ได้ดูบ้างเล็กน้อยขึ้นเรือนนอนนี่เป็นตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นขึ้นไปนี่ก็จะได้ดูจนถึง3ทุ่มกว่าแต่ว่าข่าวจะขังหญิงโหก็เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ครับแต่ว่าก็เป็นข่าวที่ทางเรือนจำเนี่ยเขาติดไว้ตรงกระดานหนังสือพิมพ์ให้นักโทษไปมุงดูกันเพราะในเรือนจำเขาดูหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เขาจะดูกันแบบนั้นนะครับก็เป็นอย่างนั้นค่ะแต่คือแบบเราเคยแบบได้ทราบไหมว่าอย่างเพื่อนเราอยู่คลองเปรมอยู่ทัณฑสถานหญิงเขาเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเราพอจะถามพวกผู้คุมให้เขาเล่าให้ฟังได้ไหมเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเรือนจำกันไหมคะภายในนั้นโหข่าวถ้าเป็นข่าวจากเรือนจำระหว่างเรือนจำนี่ไม่เลยมันเหมือนว่าเป็นโลกที่ติดกันจนเราสื่อสารกันไม่ได้ค่ะพบบางทีผมเห็นว่านักโทษบางทีถ้าเขียนถ้าเป็นนักโทษชายอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขียนไปถึงนักโทษหญิงที่อยู่ทันตสถานหญิงนี่คือผมคิดว่าจดหมายกว่าจะไปถึงนี่บางทียากหรืออาจจะตกหล่นก็ได้นะบางทีมันค่อนข้างยากแล้วบางทีแบบมันคือมันการสื่อสารในเรือนจำเนี่ยเราแม้กระทั่งส่งจดหมายถึงกันออกไปข้างนอกเนี่ยยังจำกัดว่ามีบรรทัดเท่านั้นเท่านี้ยังสมัยผมเข้าไปในเรือนจำใหม่ๆเนี่ยเขาจำกัดไว้ให้เขียนได้แค่25บรรทัดแล้วตอนออกมาตอนหลังๆมาก็ไปจำกัด15บรรทัดทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้จะไปจำกัดอะไรเป็นเท่าไหร่หรือยังไงหรือมัน25บรรทัดเหลือ15บรรทัดใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นเราก็ตกใจโอ้โหแล้วปกติ25บรรทัดนี่มันก็สั้นอยู่แล้วแทนนี้จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขียนให้มากขึ้นนะคะ จะได้แบบมีการแสดงออกมันจะได้ไม่อัดอั้นตันใจใช่มั้ยก็เห็นใจนะเพราะว่าเขาแบบจะคุยโทรศัพท์ก็คุยไม่ได้แล้วจะยังจะไปจำกัดการเขียนเขาโดยอ้างว่าอะไรมันจะอ้างว่าอะไรก็เถอะจะอ้างว่าอะไรต้องตรวจสอบนานต้องเขียนให้มันกระชับหรือว่าอะไรแต่ว่ามันคือมันก็ลำบากนะเพราะว่าคนอยู่ในคุกเขาก็แบบก็เสียเปรียบอยู่แล้วคนที่ก็ตอนที่ดาคุณดาถูกจับกุมเนี่ยนะคะคุณดาถูกจับกุมเนี่ยตอนนั้นก็เราก็ยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดี112อู้ของคุณดานี่ตั้งแต่กรกฎาคมปี51นานมากแล้วเป็นอะไรที่เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยเรารับทราบข่าวทราบข่าวแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นคิดยังไงในปี51เนี่ยตอนที่ผมเห็นคุณดาเนี่ยโดนคดีเนี่ยที่เหลือก็ไปฟังคลิปเขาที่เขาปราศัยที่สนามหลวงเนี่ยแล้วพูดจริงๆแล้วผมก็คือจริงๆผมคิดว่ามันผมรู้สึกค่อนข้างเสียใจที่เขาหมายถึงเห็นเขาไปโดนจับกุมอย่างนั้นหรือคือผมไม่แน่ใจว่าเขาไปมอบตัวหรือเขาไปจับกุมเพราะว่าข่าวนี่เขียนแบบมันแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ผมก็ยังสับสนอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือตอนที่เห็นเขาเนี่ยไปโดนคดีเงี้ยคือตอนนั้นน่ะเรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่านักโทษการเมืองเลยคือมันเป็นเหตุการณ์หลังรัฐประหารได้ไม่กี่ปีแต่ว่าก็มีคนอย่างดาตอไปโดไปพูดต่อต้านอำนาจเผด็จการแล้วก็มาโดนแจ้งความจับในรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งเนี่ยผมก็มานั่งตอนนั้นที่ผมได้ทราบข่าวเนี่ยก็เป็นข่าวทางอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกว่าโหมันว่าเขานี่แบบค่อนข้างกล้าแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็รู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่ที่เห็นเขาแบบต้องไปโดนจับกุมแล้วบวกกับความที่คุณดาตอไปโดเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบหัวแข็งมากเพราะว่าหลังจากที่คดีตัดสินกันมาถึงขั้นนี้แล้วโดนโทษตั้ง10กว่าปีก็ทำท่าจะไม่ขออะไรแบบหมายถึงขออภัยโทษอะไรพวกนี้ซึ่งทำให้เรารู้สึกอดเป็นห่วงไม่ได้ว่านานแล้วนะเพราะวันพรุ่งนี้ก็จะครบรอบ5ปีที่เขาแบบถูกสูญเสียอิสรภาพไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นฝั่งกันเมื่อไหร่มันมองไม่เห็นฝั่งเพราะว่านานมากนานจริงๆผมอยู่ในนั้นน่ะแค่2ปี4เดือนนี่ก็สติก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมถามหนุ่มบ้างค่ะตอนที่คุณดาถูกจับตอนนั้นหนุ่มก็ได้เข้าสู่วงการของการต่อต้านรัฐประหารด้วยกันมั้ยตอนนั้นเข้าแล้วเข้าแล้วค่ะแล้วรู้สึกยังไงว่ามีคนถูกจับด้วยมาตรา112ตอนนั้นเรื่องมาตรา112สำหรับผมแล้วผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะฮะรู้แต่ว่าโอเคตอนนั้นเ
จากปี52ที่ถูกสลายปุ๊บผมก็มาทำเว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บที่ดูแลคนทั้งประเทศก็คือเป็นเว็บไซต์เลสไทยซึ่งต่างแตกจากเลสโดนอีกทีนึงทีนี้ตรงนั้นเนี่ยผมว่าผมก็จะเจอผู้คนมากมายนะครับพอพี่ดาถูกจับเนี่ยผมก็ได้ทำช่วยเหลือเขาทำแคมเปญส่งสกสให้กับพี่ดาซึ่งนั้นเป็นโครงการที่ทางไซเบอร์เนี่ยผมได้ช่วยเป็นโครงการแรกแล้วก็ได้รับรู้มาว่าแกได้ถูกทำร้ายในเรือนจำเราก็ยังส่งใจไปแล้วก็เป็นห่วงไทยแต่เราไม่เคยคิดว่าสักวันนึงเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นที่เราเคยกลัวเนี่ยมันจะมาโดนกับเรานะครับในขณะที่เราอยู่ในเรือนจำนะครับก็ได้ข่าวพี่ดาบ้างแต่ว่าแต่การตรวจการส่งออกมาเนี่ยเขาจะส่งลำบากมากอาทิตย์นึงจะส่งได้แค่ฉบับเดียวหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะครับใช่ค่ะใช่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะไปเยี่ยมแกบ้างแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากจะแชร์ความรู้สึกว่าไม่อยากจะให้พี่ดาสู้อยากให้จริงๆนะฮะหมายถึงว่าอยากให้แกได้รับอิสรภาพผมเองเป็นคนนึงที่เคยคิดว่าอยากจะสู้เหมือนกับพี่สมยศสู้แบบจนใจขาดดิ้นเลยแต่คนที่อยู่ข้างหลังเราล่ะครับเขายังต้องการเราใช่ไหมครับเพราะลูกเท่านั้นที่ทำให้เลยผมต้องรับสารภาพแล้วผมต้องรับแล้วก็ยอมรับกระบวนการอภัยโทษซึ่งทั้งนี้เป็นทางออกทางเดียวที่ผมคิดว่าวันนี้มันคือสิ่งที่มันทำได้ทั้งพี่สมยศทั้งหลายๆคนที่อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยผมอยากจะให้มาทางนี้คนอื่นอาจจะเข้าใจผมยังไงผมไม่รู้นะครับแต่วันนี้อยากให้พวกเขาออกมาก่อนอยู่ข้างนอกเนี่ยอากาศมันดีกว่าข้างในเยอะครับช่วยพูดนะไม่เป็นไรค่ะต้มมาแล้วนะคะตุ้มของเรานะคะคิดว่ามันใช้แรงแบบนี้มาเรื่องนี้คงเรื่องนี้คงท่านผมไปฟังมาใส่มาแต่มาตอนเย็นผมฟังทุกบทของเนื้อหาทั้งหมดที่มันเป็นที่มันสูงเสียจะถามว่าถ้าเกิดตีตามตัวกบฏนะครับตัวบทของคนหมายนะมันเป็นเรื่องความจริงที่พูดนะครับจะโดนแน่ๆก็ได้ข่าวว่าวันนั้นก็มีการบุกจับกันนะครับโดยช่วงนั้นรัฐบาลแต่อาจจะโดนบีบโดยฝั่งความมั่นคงอะไรเราก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่าน่าจะช่วยกันยังไงในฐานะที่เราก็มีแนวความคิดด้านการเมืองมันแต่ผมก็ไม่ต้องว่าผมวันๆนึงที่ว่ากรณีของพี่ดาเนี่ยจะมาเจอกับกรณีของตัวเองนะถามว่าแล้วแนวทางเห็นหนุ่มก็พูดถึงว่าแนวทางว่าแล้วว่าไอ้นัทก็พูดว่าพี่ดาจะโดนเต็มที่แล้วพี่ชอบคงจะไม่ถอยหรอกแกก็คงจะยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพแกเนี่ยแกต้องสามารถพูดได้งั้นแกคงจะเลือกแนวทางที่ไม่สู้คดีต่อสู้หรือว่ายอมรับโปรเซสของการอภัยโทษไปนะครับนั่นคือมุมมองผมครับใครเคยไปเยี่ยมคุณดาบ้างยังยังครับยังนะคะก็คุยกันอยู่นะฮะเห็นเนี่ยเห็นนัดเขาเป็นโต๊ะโผใหญ่เขาว่าลองคุยที่ว่าเราจะไปได้ไหมก็ผมว่าก็สมควรอย่างยิ่งในฐานะเราที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้มานะครับแล้วบางคนก็ได้หลุดรอดออกมาบางคนก็สิ้นสุดการรับโทษมาแล้วเนี่ยเราก็สมควรเข้าไปเยี่ยมแกถือว่าแกเป็นตัวหลักในการคล้ายๆว่าที่โดนก่อนเพื่อแล้วก็แกถือว่าแกมีโรงการยึดมั่นสูงสุดยอดนะครับเราสมควรจะให้แกความสอนของแกนะครับสมควรอย่างยิ่งตรงนี้นะคะโอกาสนี้ก็ให้แต่ละคนนะคะช่วยพูดว่าอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณดาแล้วก็เชิญเลยค่ะก็สำหรับผมนะครับก็ได้รับครับก็เห็นบทบาทในทางเคลื่อนไหวทางการเมืองของแกแล้วก็แนวทางการต่อสู้นะครับเรื่องอุดมการณ์ของแกก็ให้กำลังใจครับเพราะว่าพี่ดาก็ถ้าเกิดพี่ดายังไม่เหนื่อยยังอยากบอกว่าอยากยืนยันในอุดมการณ์ในหลักยืนของตัวเองนะก็สู้ต่อไปนะครับผมคนนึงก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณตุ้มมากค่ะปรบมือให้ตุ้มด้วยค่ะขอเชิญนัทค่ะพูดอะไรถึงพี่ดาหน่อยถ้าจะพูดถึงพี่ดาเนี่ยต้องพูดจริงๆนะตอนนี้คือเขา
ก็เนี่ยก็5ปีแล้วสำหรับเขาที่เขาถูกจองจำในมาตรา112คือผมอยากจะบอกจริงๆว่าผมค่อนข้างก็รู้สึกทึ่งนะผมแบบที่เห็นคือเขาเป็นนักโทษการเมืองที่ติดนานที่สุดในยุคเนี้ยเราไม่ต้องไปนับถึงยุคคอมมิวนิสต์อะไรนั่นหรอกมาเอายุคปัจจุบันหลังจากรัฐประหารเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าทึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วกับติดคุกนานที่สุดแล้วก็เดียวดายที่สุดอย่างชนิดที่ว่าคือเป็นอะไรที่เรียกว่าทำให้อึ้งพูดไม่ออกเลยรู้สึกว่าเขาน่าสนใจมากว่าแล้วผมก็ลืมเขาไม่ลงจริงแต่ว่าก็รู้สึกอยากจะให้พวกเราเนี่ยไปรวมตัวกันให้ได้เพราะว่าแหมคือเราก็คือพูดจริงเราก็ไม่พูดจริงพูดอย่างไรอายไม่อยากว่าคือเราไม่ได้อึดเขาแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนยังไงอ่ะว่าแต่ว่าเนาะถึงเวลาที่เราต้องไปแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปเป็นอย่างเขาสภาพเรารู้สึกแอบชอบพี่ดาวเนี่ยค่ะผมให้กำลังใจกับนัทนะวันนี้ฟังนัทแล้วรู้สึกว่านัทก็ตั้งแต่ไปเป็นสื่อนะเดี๋ยวนี้นะคะพูดเก่งมากๆเลยนะคะพูดเป็นธรรมชาติมากก็จริงอย่างนัทพูดนะคะคุณดานี่เป็นผู้หญิงที่แบบถ้าใครไปเยี่ยมอ่ะจะรู้ว่าแทนที่ว่าเราคิดว่าเราจะไปให้กำลังใจเขาหรือว่าจะไปชี้แนะแนวทางการต่อสู้หรืออะไรกับเขาอย่างนี้มันไม่ใช่นะคะเราเนี่ยจะต้องจะทึ่งเลยล่ะกับทัศนะความคิดเห็นที่แม้ว่าในเรือนจำทัณฑสถานหญิงเนี่ยที่เรียกขังหญิงเนี่ยการรับข้อมูลข่าวสารนี่น้อยมากนะแทบจะไม่มีโอกาสไม่เหมือนอย่างพวกเรานะคะการที่จะได้อ่านหนังสืออะไรเนี่ยไม่มีคุณดาเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารจากอะไรนะคู่สร้างคู่สมนะฮะคู่สร้างคู่สมฉลาดมากเลยในการที่จะเลือกว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะอยู่ตรงไหนในคู่สร้างคู่สมคือฟังคุณดาทีไรแล้วรู้สึกกลับมามันรู้สึกว่าเราเวลาท้อๆเนี่ยต้องนึกถึงคุณดานะคะเพราะว่าอึดมากๆยากมากค่ะที่นู่นนี่แบบแล้วหนังสืออะไรต่างๆก็เป็นปีเก่าๆนะคะแต่วิธีการอ่านของคุณดาเพื่อที่จะรู้ว่าตอนเนี้ยนะคะข้อมูลข่าวสารมันคืออะไรเนี่ยเขามีความสามารถจริงนะอ่ะให้หนุ่มพูดถึงฝากอะไรถึงคุณดาบ้างเชิญค่ะก็หลักๆคืออยากให้แกออกมาไม่ว่าจะวิธีทางไหนก็ตามนะครับแต่ว่าผมเองไม่มีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมไทยที่จะให้ความเป็นธรรมกับพี่ดาที่จะได้ออกถ้าเกิดอุทธรณ์ผมไม่ได้จะอุทธรณ์ตกและฎีกาต่อฎีกามันก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็เลยไม่เคยคาดหวังว่าแกจะได้ออกทางนั้นจริงๆผมเชื่อว่าการอยู่ในคุกนานๆอย่างผมเนี่ยผมอยู่3ปีเนี่ยแล้วมาอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องเล่าประสบการณ์นิดนึงว่ามันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในมันสบายกว่าจริงๆผมก็ไม่อยากให้พี่ดาแกคิดแบบนี้อยู่ในคุกมันสบายกว่าเยอะนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นระบบหมดนะฮะก็ออกมายังคิดอยู่เหมือนกันว่ากูไม่น่าออกมาเลยอะไรเงี้ยฮะเพราะมันทุกหลายอย่างมันการใช้ชีวิตข้างนอกการดิ้นรนการต่อสู้ข้างนอกเนี่ยโอ้มันลำบากกว่าเยอะข้างในไม่มีข้าวกินไม่มีตังก็ยังมีข้าวกินก็หวังอย่างยิ่งว่าพี่ดาจะไม่คิดแบบผมนะฮะก็กลัวว่าแกจะคิดมีช่วงนึงคิดอย่างนี้อยู่ใช่ไหมตั้งแต่ออกมาใหม่ๆเนี่ยคิดเลยว่าเอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ทำไมต้องไปหาเช่าบ้านแล้วทำไมต้องหาเงินต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อผ้าซื้ออะไรมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดผมว่าทุกคนเหมือนกันหมดฮะออกไปนี่ปรับเปลี่ยวเลยฮะก็ต้องใช้เวลานิดนึงก็หวังอย่างที่บอกว่าหวังว่าพี่ดาเนี่ยก็คงจะไม่คิดแบบผมนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้แกได้เลือกเส้นทางการขอพระทานอภัยโทษตรงนี้นะครับเชื่อว่าพี่น้องคงเข้าใจว่าทำไมต้องเลือกทางนี้นะครับนะคะเพราะฉะนั้นนะปรบมือให้กำลังใจกับหนุ่มค่ะก็คงต้องบอกว่าก็ฝากให้เพื่อน112ทุกท่านช่วยรีบรุดไปเยี่ยมคุณดานะคะเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่ากำลังคิดเรื่องนี้เยอะทีเดียวนะคะกำลังคิดถึงข้อดีข้อเสียแนวทางการต่อสู้แล้วก็ทั้ง3ท่านนี่แหละคงจะได้นำประสบการณ์ของเรานะคะไปแลกเปลี่ยนกับคุณดานะคะเชิญชวนไปเยี่ยมโดยด่วนนะคะคงจะรอที่จะฟังทัศนะจากพวกเราจะเป็นประโยชน์มากที่จะตัดสินใจค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะตุ้มนะคะสุรพักษ์ก็นัดค่ะนัดตอนนี้ต้องบอกว่านัดอยู่ดีๆอะไรนะอยู่ดีๆอะไรนะที่จะทำเว็บอะไรนะฮะทำเว็บไซต์อยู่ดีๆใช่ไหมอยู่ดีๆนิวส์หรือเปล่าประมาณนั้นไม่อยากพูดแล้วก็ดูเรดดอนค่ะจะมีชื่อเรดดอนเลยนะเรดดอนค่ะขอบคุณดังๆให้กับเพื่อนๆของเราค่ะ
่อนพิภพเวทสัก10นาทีนี่จะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นเพื่อนของคุณดาเลยโดยที่ไม่ค่อยมีใครรู้นะครับเพื่อนที่ได้ต่อสู้มาที่สนามหลวงนะครับแต่ท่านก็ยังสามารถรักษาอิสรภาพไปได้นะครับขอเชิญพี่เพชรปทุมครับคนนี้แหละครับที่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าสู้กับดาตอร์ปิโดมานะครับมาเลยค่ะแหมวันนี้โอกาสดีค่ะเชิญค่ะครับยืนตามสะดวกค่ะคือผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับคือว่าผมก็กลัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคุณดานี่โดนนะครับเราคือพวกเราอยู่สนามหลวงเนี่ยนะฮะคือเราเห็นว่าทหารทำไม่ถูกต้องนะครับตอนที่บุญญากรินเนี่ยยึดอำนาจนะครับแล้วตอนช่วงนั้นน่ะผมก็ไปดูก็ไปเจอคุณดานะครับซึ่งเขาก็เป็นนักพูดที่รู้สึกไม่กลัวเลยนะเราชื่นชอบมากคือว่าปากเขาเก่งอ่ะนะฮะคือมีความใจกล้านะครับคือว่าเป็นสิ่งที่ถูกนะครับคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับแต่อย่าไปพูดถึงสถาบันนะฮะนี่มันยังเป็นประชาธิปไตยไม่ 100% นะครับนะครับคือสถาบันในความจริงวิพากษ์วิจารณ์น่าจะได้นะครับนะความคิดเห็นของเรานะฮะที่ว่าคนรุ่นใหม่นะฮะมันยุคนี้แล้วนะครับหลายประเทศเนี่ยคือว่าเราอาจจะย้อนไปนิดนึงว่าคนเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับเขาไปเชื่อพวกนักวิชาการมากไปเขาไม่ได้ศึกษาว่าระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ดูว่าโลกอื่นประเทศอื่นนะฮะเขาปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นแบบไหนนะครับทีนี้คุณดาเนี่ยแกไปพูดเนี่ยผมก็ชื่นชมแกและแกก็ด่าสุรพลนิติไกรพจน์นะครับสมัยเป็นอธิบดีของธรรมศาสตร์แต่ไปฝักใฝ่พวกเผด็จการนะครับทำให้ธรรมศาสตร์นี่เสียชื่อมากเลยนะครับแล้วก็แกก็ด่าตะพั่งสนธิบุญยกลินนะครับแล้วช่วงนั้นทหารยังเต็มสนามหลวงอยู่เลยนะครับแล้วก็ตำรวจด้วยนะครับผมไปยุคแรกๆตอนนั้นก็มีคุณดาตอร์ปิโดคนหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มพิราบขาวนะครับนะแล้วก็มีกลุ่มของคนวันเต๋าไม่เอาเผด็จการนะครับยุคแรกๆที่สนามหลวงแล้วตอนนี้ก็คุณดาไม่ได้พูดแล้วเนี่ยเราก็ขาดนักพูดไปที่สนามหลวงตอนนั้นไม่มีนักพูดแล้วครับขาดไปผมก็รู้สึกเริ่มจะใจถึงบ้าๆหน่อยนะฮะก็คือพูดกับพับพวกกันก็เสียงดังนะด่าไอ้ตะพร่างบ้างด่าตนที่บุญรักกลินบ้างนะแล้วก็ด่าหนักหน่อยก็คือเปรมนะครับไอ้เท่านี้คือมันเป็นตัวบงการเราก็รู้อยู่นะครับนะพาคณะปฏิวัติเข้าเฝ้านะฮะไปรับความดีความชอบจากไอ้เปรมนะครับนี่การพูดก็สำคัญนะครับพูดพลาดไปจะโดน112นะครับแล้ว112นี่โดนแล้วไม่ได้ประกันตัวด้วยนะครับมีเงินเท่าไหร่ประกันตัวไม่ได้นะฮะอันนี้คือว่าชาวโลกเขาต่างชาติเนี่ยเขาก็ดูอยู่นะครับนะฮะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะ112มันแรงเกินไปนะครับแรงมากไปนะครับมันจะต้องลดมากกว่านี้เพราะว่ามันไม่ได้ฆ่าคนตายนะครับเอาละเทิดทูนทุกคนก็เทิดทูนนะครับนะผมก็เทิดทูนสถาบันนะปชช.ครับบอกก่อนว่าประชาชนเนี่ยน่าจะมีสถาบันบ้างนะประเทศเราจะได้เข้มแข็งนะครับแล้วคราวนี้ผมไปเคลื่อนกับคุณดาไปกองทัพบกนะไปด่าตนที่บนจักรินแล้วก็ไปกับเขานะแล้วก็ไปฟังคุณดาบ้างนะสุชาตินาคบางทรายบ้างนะคุณนพพลุษผมก็อยู่กับเขายันตะวางบางครั้งเขาบอกไอ้พวกกทม.มันจะบ้าละมันจะมาไล่คุณนพพลุษละไม่ให้ตั้งสนามหลวงนะไอ้เราก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าสนามหลวงนี่นะมันเป็นเดิมทีพื้นฐานเนี่ยมันเป็นการไฮปาร์คนะทางกลางเมืองนะครับและการเมืองภาคประชาชนเนี่ยนะตามหลักรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลต้องสนับสนุนครับนะครับเป็นความคิดเห็นของประชาชนแต่ไอ้กทม.มันเสือกบ้ามันจะมาไล่นะครับพวกเราก็เลยอยู่สู้กับมันมันก็ไม่มานะแต่มันมาตอนที่ว่าเราไม่อยู่แล้วประมาณ10:00 น.-11:00 น.มันก็มาลือเต็นท์ของคุณนพรุษไปนะแล้วคุณนพรุษแกโดนลือไปแกก็เอารถเครื่องเสียงไปว่าไอ้กทม.นะฮะทำไม่ถูกต้องก็ไปว่ากันพวกเราก็ไปร่วมกันนะก็ไอ้พวกนี้นะครับมันชอบทำนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับอย่างไอ้สุขุมพันธ์นี่นะครับอย่าไปเรียกมันผู้ว่าเลยนะเรียกมันไอ้นะครับเพราะเราประชาชนใหญ่กว่ามันนะครับพี่น้องนะครับเพราะพวกนี้มันรับใช้ประชาชนนะครับไอ้สุขุมพันธ์เนี่ยสนามหลวงเนี่ยมันไปขึ้นทะเบียนวัตถุสถานโบราณวัตถุเนี่ยมันไม่ความฟังความคิดเห็นของชาวกรุงเทพเลยนะเพราะสนามหลวงนี่เดิมมันเป็นสวนสาธารณะ
ป็นปอดของคนกรุงเทพนะครับเมื่อก่อนมีขายตลาดนัดมีอะไรที่ท้องสนามหลวงนะครับนะฮะมันเป็นของประชาชนผู้ว่ากทมนี่เป็นผู้ดูแลเฉยๆนะครับจัดระเบียบให้สวยงามดูแลให้ความเรียบร้อยมันจะทำอะไรเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเขามีเขียนนะครับว่ารัฐนี่จะทำอะไรของในสิ่งที่สะเทือนประชาชนนะฮะที่ประชาชนจะได้รับการกระทบสะเทือนเนี่ยต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะอันนี้คือรัฐธรรมนูญเขาระบุไว้นะผมก็ชอบอ่านหนังสือผมก็ไม่เลยเรียนกฎหมายเลยครับแต่อ่านแล้วจำนะแต่มาตราอะไรเราก็ไม่ต้องไปจำมันเอาว่าข้อมูลนะเพราะสุขุมพันธ์นี้ทำไม่ถูกไปแอบขึ้นเป็นสถานโบราณวัตถุโดยไม่ได้บอกประชาชนเลยว่าประชาชนต้องการแบบนี้หรือเปล่านะครับสนามหลวงมันของประชาชนนะครับเป็นปอดของกรุงเทพไปเล่นว่าวไปเดินเล่นไปออกกำลังกายสมัยก่อนมีขายของในท้องสนามหลวงด้วยสมัยก่อนใช่ไหมครับและสุขุมพันธ์นี้เป็นผู้ว่าเป็นผู้ดูแลนะครับไม่เป็นเจ้าของสนามหลวงนะครับนะฮะเป็นผู้ดูแลแล้วก็รับใช้ข่าวกทมก็คือรับใช้ประชาชนนะครับเพราะสุขุมพันธ์นี่มันชอบทำอะไรนอกเหนือจากกฎหมายจากที่เขามีกฎระเบียบไว้นะคือพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นสันดานของมันพวกเราก็รู้อยู่ใช่ไหมมันเป็นพรรคของอำมาตย์พวกเราก็รู้ตอนนี้ว่าผมจะย้อนไปว่าผมก็ชื่นชมคุณดาตอร์ปิโดแต่ว่าแกพูดแรงไปนะแกพูดแรงไปก็นี่ว่าผมก็เคยไปเยี่ยมแกนะครับเป็นคนแรกเลยที่ไปเยี่ยมแกก็เดือดร้อนแกบอกว่าช่วยประกันแกด้วยนะฮะไปหาครูประทีปนะฮะให้ไปหาครูประทีปกับหาอาจารย์สุธาชัยนะช่วยไปแจ้งหน่อยแกบอกแกฝากไป 2-3 คนแล้วตอนก่อนผมเนี่ยมีคนมาเยี่ยมก่อนแล้วก็เงียบไปนะครับผมก็ไปบอกอาจารย์สุธาชัยอาจารย์สุธาชัยแกก็มาประกันตัวมาอะไรก็ไม่ได้นะครับใช้ตำแหน่งใช้หลักทรัพย์อะไรก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือความที่ว่าเราเห็นว่าเสรีภาพของเราเนี่ยประชาธิปไตยของเราเนี่ยเขาจึงบอกว่าเป็นปลอมๆนะมันไม่แท้จริงนะครับเพราะว่าหลักคนเราทำผิดกฎหมายเนี่ยคนเราเรียนกฎหมายมาเนี่ยย่อมรู้อยู่แล้วนะพื้นฐานของความเป็นธรรมคือต้องประกันตัวไปก่อนจะผิดจะถูกค่อยมาว่ากันนะครับนี่คือหลักกฎหมายเลยนะครับแล้วมันไม่ได้ไปฆ่าใครด้วยแต่แค่ว่าตำหนิไม่เห็นด้วยนะมันเป็นความคิดของประชาชนจนพวกเราบางกลุ่มก็บอกว่ามึงบังคับให้กูรักกันเลยนะคนเรานี่จะรักจะเกลียดมันอยู่ที่สิทธิ์ของเรานะขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยบางคนเขาไม่รักก็มีเขายังไปนับถือมุสลิมบ้างอิสลามคริสต์หรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็บางทีก็เกลียดพระพุทธเจ้าเรานะมันก็ไม่ติดคุกนะครับไม่ติดคุกนะด่าเทวดาก็ไม่ติดคุกนะครับนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันติดคุกนะโทษนี้นะจะปกป้องสถาบันนะแต่ความเห็นของเราเป็นประชาชนนะครับเราเห็นว่าน่าจะเบากว่านี้ครับนะมันแรงไปแล้วก็ต้องให้ประกันตัวด้วยไม่ใช่วัน112ห้ามประกันตัวนะหลักกฎหมายฆ่าคนตายยังประกันตัวได้หรอครับนะครับมันที่ฆ่าญาติฆ่าพี่น้องนะฆ่านายจ้างนะหรือว่าเนรคุณทำอะไรก็ตามหลักกฎหมายก็ต้องให้ประกันตัวแล้วมาสู้คดีนะผิดจริงเดี๋ยวก็ต้องเข้าคุกเองนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะหลักประกันตัวนี่มันหลักพื้นฐานถ้าไม่ได้ประกันตัวนี่มันผมบอกเลยว่าเป็นทำลำบากนะขนาดก็ฆ่ากัน 3-4 ศพเนี่ยยังประกันตัวได้เลยคนเดียวบ้าๆบอฆ่าคนแบบนี้ไม่น่าให้ประกันก็ยังประกันได้นะนี่คือหลักพื้นฐานวันนี้ผมชื่นชมคุณดาเป็นนักต่อสู้จนทำให้ผมมันต้องมาเป็นนักพูดเพราะอะไรเพราะผมก็อุดมการณ์เหมือนกันผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่กล้าพูดแล้วเราจะอะไรไปชนะเขาวะใช่มั้ยคนเราต้องกล้าพูดก่อนขั้นแรกเลยนะใครจะมาปิดปากปิดตาปิดจมูกเราก็ไม่ยอมนะเราใช้สิทธิ์ของเรานะครับสิทธิ์ที่ถูกต้องเราไม่ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วนะเพราะว่าเสรีภาพคือเราจะว่าใครก็ได้นะแล้วถ้าเกิดเขารับใช้ประชาชนเนี่ยมันไม่เป็นการหมิ่นนะบุคคลสาธารณะนะอย่างพวกดาราสื่อนะรัฐบาลนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนของประชาชนเราวิพากษ์วิจารณ์ได้นะถ้ารุนแรงไปเราก็ไม่กลัวนะฮะนะจะฟ้องหมิ่นฟ้องดูหมิ่นมันก็ยังประกันตัวได้นะแต่พวกเราอย่าไปผิด112แล้วกันนะขอร้องเลยเพราะผมก็โอ้โหไม่รู้เป็นไงไม่กล้าไปเยี่ยมคุณดาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นผมไปเยี่ยมนะผมใช้ชื่อหลานนะแล้วผมก็เข้าร่วมผมไม่กล้าใช้ชื่อผมเพราะก็หมายหัวไว้อยู่เหมือนกันเพราะท้องสนามหลวงเนี่ยไปพูดเขาถ่ายรูปไว้หมดนะเขาทำติดไว้หมดสถานที่บานแล้วก็มาเติมหมดนะครับแต่เราบอกเราไม่กลัวเว้ยเราไม่ทำอะไรผิดเว้ยใช่ป่ะเราใช้สิทธิ์ของเราเป็นประชาชนเขาบอกประชาชนเจ้าของประเทศไงเจ้าของประเทศจะไปกลัวใครถามจริงใช่ไหมครับเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะกลัวใครอ่ะ
ฮะตำรวจเหรออ๋อตำรวจภาษีประชาชนรับใช้ประชาชนจริงหรือเปล่าล่ะข้าราชการก็บอกก็รับใช้ประชาชนสมัยนายกทักษิณผมชื่นชมแกเพราะอะไรเลยแกบอกข้าราชการรับใช้ประชาชนสมัยก่อนบอกข้าราชการคือนายประชาชนเห็นไหมไปอะไรต้องกลัวเกรงไม่นั่นมันแกล้งทำช้าให้เราเสียเวลาเราหยุดงานแล้วไม่เสร็จนะสมัยทักษิณบอกต้องทำให้เสร็จภายในหนึ่งวันบัตรประจำตัวก็ได้เลยไม่ต้องใบเหลืองใบเหลืองเจ๊งเลยเห็นไหมอันนี้คือความชื่นชมของนายกทักษิณนะครับนะไอ้ผมก็รักนายกทักษิณก็เพราะแบบนี้บางคนบอกอย่าไปพูดถึงนายกทักษิณเพราะว่าเดี๋ยวนายกทักษิณจะโดนแกล้งอีกจะเดือดร้อนอีกเราทำอะไรไม่เกี่ยวนายกทักษิณข้ามไปเลยอย่างโน้นอย่างนี้ผมบอกกันนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ผมออกมาเพราะผมเห็นว่านายกทักษิณน่ะโดนทหารยึดอำนาจน่ะมันไม่ถูกต้องแล้วผมแค้นที่สุดก็คือไอ้เปรมผมด่าไอ้เท่าเปรมตลอดนะด่ามาไอ้ตุ๊ดบ้างไอ้ถั่วดำบ้างนะสักวันนึงจะไปเผาสี่เสาทันทีภาษีของประชาชนไปให้มึงอยู่ทำไมเอาขอให้นี่ก่อนนะครับพูดแล้วติดลมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือพี่เพชรปทุมนะครับพี่เพชรปทุมก็เป็นต้องเรียกว่าชาวสนามหลวงนะครับซึ่งยืนหยัดต่อสู้มากับกระบวนการประชาธิปไตยไทยตั้งแต่ก่อนที่จะมีเสื้อแดงซะอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนของคุณดาตอร์ปิโดนี่ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่ปรึกษาหารือในการช่วยเหลือคุณดาที่อย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีอาจารย์สุทธชัยยิ้มประเสริฐเป็นหัวหอกนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากขยายตัวที่ยังไม่มีชื่อนะฮะก็มีทนายประเวศจากนั้นก็จะมีกลุ่มที่มีการจัดตั้งมากขึ้นในนามของสมัชชาสังคมก้าวหน้านะครับที่เราทำแคมเปญหลายครั้งในเรื่องของการปลดปล่อยดาตอร์ปิโดนะครับหรือฟรีดาแล้วก็ต้องยอมรับว่าพี่เพชรนี่เป็นท่านหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าตัวเองอยู่สนามหลวงนะครับแต่ก็ยังเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวติดตามการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวเรื่องดาเนี่ยทุกกลุ่มชนชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนไม่ว่าจะเป็นมวลชนต่างๆก็หลายครั้งที่กลุ่มสมัชชาสังคมก้าวหน้าเคลื่อนไหวพี่เพชรสนามหลวงก็จะไปด้วยนะครับครั้งหนึ่งจำได้ว่าเรามาที่หน้าศาลอาญานี่แหละแล้วก็ยืนกันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ชูป้ายฟรีดานะครับก็มีพี่น้องมาแล้วก็เป็นการแคมเปญทำหน้ากากนะครับวันนั้นไม่แน่ใจว่าพี่ประเวศจำได้ไหมครับวันนั้นที่มาใส่หน้ากากอยู่กับฝั่งนี้แล้วก็เนี่ยก่อนหน้าจะมีเรื่องโกงเนี่ยหน้าศาลเนี่ยคือเรื่องของดาวนี้ชันเชิงซึ่งช่วงหลังๆนี้นะคะตอนนี้นะคะวิทยากรของเราก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมมาหลายชั่วโมงค่ะทนายประเวศประพันธ์คุณค่ะปรบมือดังๆต้อนรับด้วยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นทนายคดีนักโทษการเมืองคนแรกไหมคะพี่ประเวศไม่ใช่ไม่ถึงหลังจากที่9กันยายน2559มาเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลนะฮะไอองค์กรนิรโทษกรรมสากลนะครับออกมาประท้วงอย่างแรงเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำคดีรับรู้สึกจะวันที่24 มิถุนา 52แล้วก็นิรโทษกรรมสากลออกมาน่าจะ25 หรือ 26 มิถุนา 52หลังจากนั้นนะพอข่าวมันออกไปนี่มาทันทีเลยเหมือนกันนะครับแต่ก็เขาทางศาลอาญาก็ไม่สนใจก็ยังคงยืนกรานอันนั้นนั่นคือจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมันมีอีกลักษณะหนึ่งขอเท้าความไปถึงเรื่องประกันตัวอีกนิดหนึ่งก่อนนะฮะย้อนหลังอีกนิดหนึ่งเหตุผลที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนะมักจะมีอยู่สองหัวข้อใหญ่ๆคือหนึ่งกลัวหลบหนีสองเป็นกรณีร้ายแรงนะครับกระทบกระเทือนความรู้สึกจิตใจประชาชนอะไรเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่คำพูดแบบว่าโค้ชแบบคำต่อคำนะครับแต่ว่าเนื้อหามันคืออย่างนี้ไอ้การกลัวหลบหนีเนี่ยมันคือเป็นการกลัวโดยไม่มีหลักฐานว่าดาจะหลบหนีอันนี้จริงๆแล้วทุกคดีนะครับโดยเฉพาะ112เป็นการกลัวโดยเอกสารไม่มีหลักฐานว่าผู้ต้องหาว่าจำเลยจะหลบหนีไม่มีพฤติกรรมอะไรอย่างนี้แต่ก็ยกขึ้นมาอ้างเพราะอะไรเพราะเป็นการเขียนไว้เนี่ยตัวบทนะฮะที่จะไม่ให้ประกันตัวต้องมีเหตุผลตรงนี้ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือว่าอันนี้ถือว่าเป็นการยิ่งกว่าอำเภอใจนะครับคือเป็นการใช้ดุลพินิจนะครับสั่งตรงนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานประกอบเป็นการเดาล้วนๆอีกหัวข้อหนึ่งที่ว่ากรณีร้ายแรงเนี่ยในนี้มันไม่ใช่เหตุผลเลยไม่เหตุผลที่จะไม่ให้ประกันตัวนะแต่เป็นเหตุผลที่ศาลยกขึ้นมาประกอบมากกว่าแล้วก็มักจะลอกท่อคำค่อยความจากมาตรา8รัฐธรรมนูญลงมาคือลักษณะการให้เหตุผลแบบนี้มันมีค่าเท่ากับว่าเป็นการตัดสินคดีล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเป็นกรณีร้ายแรงคือคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นกรณีร้ายแรงคุณยังไม่มีการผ่านกระบวนการพิสูจน์เลยว่าจำเลยได้ทำหรือเปล่านี่เท่ากับว่ามันจะไปถึงเป็นกรณีร้ายแรงได้ก็คือต่อเมื่อว่ายืนยันแน่ชัดแล้วว่าจำเลยทำจำเลยได้พูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณถึงจะใช้ดุลพินิจต่อว่าเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงแต่ในพอแค่ยื่นฟ้องเนี่ยเท่านั้นอ่ะแล้วว่าจริงตั้งแต่ชั้นฝากขังด้วยซ้ำไปก็ให้ผลนี้มาตลอดว่าเป็นกรณีร้ายแรง
แล้วคุณรู้ว่ายังไงว่าร้ายแรงคุณยังไม่มีข้อมูลน่ะคุณยังไม่มีบทสรุปว่าจำเลยได้ทำตามที่ฟ้องหรือเปล่าคุณข้ามไปตรงนั้นตรงนี้เท่ากับเป็นการตัดสินคดีล่วงหน้านะครับขอฟันธงตรงนี้เลยการให้ผลอย่างนี้เท่ากับเป็นการตัดสินคดีล่วงหน้าโดยยังไม่มีการสืบพยานไม่มีการรับฟังหลักพยานหลักฐานเลยทั้งสิ้นแล้วต่อไปที่เรื่องหลังจากพิจารณาคดีลับแล้วที่มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับวันนั้นผมก็เกือบไปทีเหมือนกันเพราะว่าทีแรกคิดว่าจะ walk out เลยคือ walk out ทิ้งดาไว้ในห้องเลยคือถ้าทำอย่างนั้นก็หมายความว่าผมก็ต้องคุยกับดาว่าคุณจะต้องไม่ยอมรับกระบวนการทั้งหมดนะเข้าสู่การดื้อแพ่งกับศาลนั่นคือวิธีสู้คดีอีกแบบนึงหลังจากศาลสั่งพิจารณาคดีลับแต่ว่าเพิ่นก็นั่งคุยคือตรงนี้มันก็ยอมรับว่าพลาดเองนะฮะทนายไม่ใช่จะไม่พลาดนะคุณหวานก็กัดประจำ คือไอ้พลาดเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะโดนสั่งพิจารณาคดีลับเพราะว่าดูแล้วดูเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแล้วยังไงมันไม่เข้าข่ายที่จะให้พิจารณาคดีลับได้แต่อยู่ๆศาลสั่งแล้วในคำสั่งศาลนี่บอกว่าอัยการโจทก์ขอนะตรงนี้อีกนิดหนึ่งอัยการโจทก์ขอให้พิจารณาคดีลับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นไอเดียศาลแล้วก็บอกให้อัยการไปเขียนคำร้องมายื่นทีหลังการขอพิจารณาคดีลับดาเนี่ยนะศาลสั่งนะฮะสั่งก่อนแล้วบอกอัยการไปเขียนคำร้องมาแล้วก็สั่งในคำสั่งว่าอัยการขอให้พิจารณาคดีลับและศาลก็สั่งอนุญาตสั่งให้พิจารณาคดีลับแล้วก็ไล่นักข่าวออกนะวันนั้นนี่ก็คือมัน ที่ว่าผมพลาดก็คือไม่ได้เตรียมความคิดในตรงจุดนี้มาก็เลยไม่มีการคุยปรึกษาก่อนอันนั้นคือปีไหนคะพี่ช่วย52ครับปี52หมายถึงว่าเป็นการสืบพยานละสืบพยานนัดแรกมั้ยนัดแรกครับนัดแรกเลยก็มีคือทุกคนคือไม่มีใครตั้งตัวว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็ทุกคนก็ไปฟังไปร่วมฟังปกติเหมือนคดีทั่วไปที่จริงนักข่าวถามผมก่อนนะว่าจะถูกพิจารณาคดีลับมั้ยผมก็ประเมินว่าไม่คือตรงนี้ผมพลาดอย่างจังนะครับเหมือนคดีทั่วไปเพราะจริงนัดแรกเนี่ยคือนัดแรกของการสืบพยานแต่ไม่ใช่นัดแรกของการขึ้นศาลค่ะนัดแรกของการขึ้นศาลคือเดือนตุลาหรือพฤศจิกายนนี่แหละแล้วผมเข้าไปในคดีครั้งแรกจริงคือเดือนธันวาคม51นะครับค่ะแล้วก็เลื่อนมาเป็นมกราจากนั้นมาก็จะมีแล้วถึงจะมานัดสืบพยานจริงๆวันนัดแรกคือ24มิถุนายน52แล้วยังไงฮะคือจากการจับกุมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยระหว่างนั้นจนถึงเดือนพฤศจิกาธันวาก็คือไม่มีการยังไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมฮะก็เป็นการฝากขังเฉยๆโดยไม่มีการขึ้นศาลอะไรก็จริงๆขึ้นศาลเขาเนี่ยนะก็ลองนับดูแล้วกันคร่าวๆมันคือ93เดือนเพราะว่าฝากขังได้สูงสุดคือ84วันค่ะแล้วก็ต้องฟ้องคดีภายใน84วันนะครับอัยการก็ฟ้องวันสุดท้ายก็กรกฎาคมเราก็ลองไล่คร่าวๆนะฮะกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาก็คือฟ้องตุลานะครับตุลานั่นก็คือวันที่ฟ้องนั่นก็คือวันที่ดาขึ้นศาลครั้งแรกพอฟ้องยื่นฟ้องตรงนั้นกระบวนการมันก็คือศาลก็จะนัดอีกทีเวลาหนึ่งเดือนก็คือพฤศจิกาค่ะนะครับนัดพฤศจิกาแล้วไอ้เดือนพฤศจิกาเนี่ยคือดาเขาก็ยังไม่มีทนายผมไม่แน่ใจว่าเดือนพฤศจิกาหรือธันวาที่ผมเข้าจริงๆแล้วนั่นนะค่ะผมเข้าไปผมก็คือเพิ่งแต่งทนายเข้าไปผมก็ขอเลื่อนอีกรอบนึงก็ไปอีกเดือนนึงมันก็ข้ามยังไงมันก็ข้ามปีค่ะนะฮะแล้วก็มันก็เลยมาตกราวๆมกราหรือกุมภาเนี่ยแล้วก็มานัดสืบพยานก็คือราวๆมกรากุมภาเนี่ยที่จะมีการนัดสืบพยานซึ่งมันนัดแมวมิถุนานะครับเป็นการต่อคิวกันของศาลค่ะไอ้ที่ผมบอกผมพลาดคือว่าตรงที่ว่าไม่ได้เตรียมความคิดกันมาก่อนว่าถ้าโดนพิจารณาคดีลับจะทำกันยังไงค่ะนะก็เราฝั่งเราก็โดนจู่โจมพอสมควรนะครับก็เลยผมก็ปรึกษาทนายรุ่นพี่ที่ไปด้วยแล้วเป็นที่ปรึกษาผม
เขาก็สายหน้าก็เลยจบค่ะไม่อย่างนั้นวันนั้นก็ผมอาจจะต้องได้ควักบัตรทนายประกันตัวเองเหมือนกันเพราะถ้าผมวอล์กเอาจริงเป็นไปได้สูงที่จะโดนคดีข้อหาละเมิดอำนาจศาลทนายก็ได้เข้าคุกเองเหมือนกันค่ะ แต่ทนายยังประกันตัวเองได้นะครับใช้บัตรทนายประกันตัวเองได้คำพูดด่าเนี่ยมันเรารุนแรงมันร้ายแรงมันยังไงตรงมากรุนแรงมากแต่ในทางกฎหมายเนี่ยก่อนจะไปโฟกัสตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องผ่านตรงนี้ก่อนว่าด่าพูดหรือเปล่าเออตรงนี้ก่อนไม่มีฮะตรงนี้ก่อนนะพิสูจน์กันก่อนเป็นความจริงที่ว่าพูดใช่มั้ยฮะใช่ครับด่าพูดถ้อยคำที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดก่อนหรือเปล่าต้องทั้งหมดนะฮะไม่ใช่คำใดคำหนึ่งแล้วตรงนี้ใครพิสูจน์หน้าที่ของโจทก์ครับหน้าที่ของตำรวจที่ต้องหาหลักฐานมาหน้าที่อัยการที่ต้องเอาหลักฐานมาเสนอกับศาลค่ะแล้วหลักฐานของศาลของอัยการมีเพียงแผ่นซีดีแผ่นเดียวนี่เก็บแล้ว2แผ่นซีดีชุดนึงที่บันทึกเสียงค่ะและไอ้การที่เขาไม่ให้ประกันตัวนาเนี่ยผมส่งซีดีเข้าไปในคุกดาเปิดฟังไม่ได้ตรงนี้สามารถโต้แย้งได้ว่าไม่ให้รับฟังซีดีต้องเข้าใจก่อนนะฮะคือในเมื่อพูดคุณต้องสามารถฟังซีดีนั้นได้ตรวจสอบได้ว่ามันใช่จริงไม่จริงแล้วคุณจะได้ยกข้อโต้แย้งมาถ้าว่ามันไม่จริงยังไงคุณต้องไม่ติดตรงนี้แต่พอการถูกตัดสินตรงนี้ด้วยการไม่ได้ประกันตัวนะครับเพราะว่าเข้าไปในคุกแล้วแน่นอนไม่ได้ฟังแน่ซึ่งถ้าแถลงแค่ผมไม่แค่นี้ศาลเขาก็รู้ว่าอยู่ในคุกไม่ได้เปิดแน่ศาลถามไปถามอัยการว่าเขามีประจักษ์พยานไหมมีประจักษ์พยานไหมหมายถึงว่าพยานบุคคลที่ได้ยินได้ฟังดาพูดอัยการก็รับคำพูดศาลสั่งเลยเดี๋ยวเปิดซีดีไม่เปิดนะนี่ไม่ใช่การวันที่24นะมีฟันกันอยู่เรื่องนี้ของยานักดีรับศาลสั่งเลยเดี๋ยวเอาซีดีมาเปิดนะแล้วสุดท้ายมาคือพยานต่อมาอีกวันที่5ก็เต็มวันเลยทุกคนมาได้26นะวันที่26เนี่ยเหลือการจะอยู่8มีนาจะน่าจะ26มีนาคือวันสุดท้ายที่จะสืบพยานฝ่ายโจทก็คือต้องสืบพยานฝ่ายโจทก่อนหลักการคดีอาญามันมีว่าโจทต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ทุกกรณีว่าจำเลยกระทำผิดนะวันสุดท้ายที่สืบพยานฝ่ายโจทเนี่ยก็เลยว่าแค่ช่วงเช้าศาลสั่งช่วงบ่ายต่อให้เปิดซีดีต่อหน้าจำเลยในห้องพิจารณาคดีแต่จดในรายงานนะครับว่าโจทก์บอกเลยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนศาลไทยสั่งเองแต่ไม่คุยจากการเลิกของตัวเองความพอทั้งนั้นแล้วก็
ก็คือตรงนี้การที่การที่หนึ่งไม่มีประจักษ์พยานอยู่พยานบุคคลมาอีกอย่างว่าด่าพูดคนขับถูกแล้วสองสี่ดีมีข้อบกพร่องที่ด่าพูดฟังไม่ได้ตรงนี้เป็นข้อบกพร่องของโจทย์นะข้อบกพร่องพยานต่างๆศาลซึ่งเป็นคนตัดสินจะต้องวางคณะตัวกลางแต่ศาลกลับมาสั่งให้เปิดซีดีเอาพยานคือต่อหน้าจำเลยนี่คือการแก้ข้อบกพร่องที่โจทย์นี่คือการที่ศาลสั่งให้จำเลยเป็นพยานแก้ข้อบกพร่องในหลักพยานหลักฐานที่โจทย์นั่นคือวันนั้นว่าเป็นการโต้แย้งกันอย่างค่อนข้างรุนแรงที่ที่เราผมเองเขียนบทเลยนะเขียนใกล้ที่สุดในชีวิตเลยพี่ได้โต้แย้งไปว่าก็คือยังไงผมก็ไม่ยอมนะสุดท้ายคือพอตอนสั่งเปิดตอนบ่ายจริงเนี่ยผมก็เดินไปศาลแขวงเหนือไปถามคดีเลือกผมไม่อยู่แล้วก็วันนั้นทั้งผมทั้งอาไม่เซ็นชื่อในรายงานกระบวนการไม่เซ็นชื่อในเอกสารในนามศาลนะคนที่โต้แย้งกันนั้นก็คือเป็นลักษณะเก็บตั้งหลุดออกมาบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนมีใครสั่งมาที่พูดกับศาลต่อหน้าศาลเองนะรู้สึกเหมือนมีใครสั่งมาเขาก็สวนทันทีเลยดูเหม็นศาลแล้วนะดูเหม็นศาลแล้วนะไอ้คือโอเคล่ะผมยอมแล้วว่ามันก็อารมณ์มันขอมันขึ้นเหมือนกันนะพอเขาสวนมาตรงนั้นก็อึ้งอย่างเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็ใช่นะมันก็เข้าข่ายดูเหม็นศาลนะแต่เขาพูดไปแล้วเขาพูดต่อสักพักเขาก็พูดต่อผมว่าไม่มีใครสั่งได้ผมก็บอกว่าโอเคในเมื่อคุณยืนยันว่าคุณไม่มีคือคิดในใจในเมื่อคุณยืนยันว่าคุณไม่มีใครสั่งได้ผมก็บอกถ้างั้นผมขอโทษแล้วกันครับเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ตรงนี้บันทึกอยู่ในรายงานแต่บันทึกไม่หมดแล้วผมก็มีโต้แย้งเข้าไปเหมือนกันถึงได้ทั้งหมดนี่จริงๆผมไม่เคยมีเอกสารอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเป็นเอกสารสารที่เผยแพร่ได้หนาประมาณขนาดนี้นะฮะนะทั้งแต่เรื่องคำสั่งที่ให้พิจารณาคดีลับเรื่องการโต้แย้งโต้ตอบกันไประหว่างผมมากับศาลเนี่ยคือทุกวันช่วงนั้นเป็นการทำคดีที่ครั้งเดียวในชีวิตจริงๆเลยที่ว่าความเสร็จแล้วกลับบ้านต้องมาพิมพ์คำร้องแล้วมายื่นตอนเช้าโต้แย้งกันตลอดนะเอกสารปึกนี้มันเผยแพร่ได้ถึงแม้จะถูกสั่งพิจารณาคดีลับเพราะสิ่งที่เผยแพร่ไม่ได้คือคำให้การพยานค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าข้อโต้แย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาความในขณะนั้นใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปเรียนรู้กันว่าวันนี้มันถูกต้องแล้วไปตรวจสอบต่อหรือว่าเรายื่นอะไรต่อไปได้ไหมคะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดความเป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายอะไรมันก็ได้แต่ว่าทั้งหมดมันคือต้องเข้าใจอย่างนะว่าไอ้การดำเนินคดีทั้งหลายแหล่เนี่ยเราสู้อยู่ในระบบของศาลแล้วก็ใครคุมระบบก็คือศาลคุมค่ะแล้วถ้าเราจะไปโต้แย้งเราไปโต้แย้งที่ใครโต้แย้งที่ศาลค่ะดาเขียนหนังสือร้องเรียนผู้พิพากษานะฮะเขียนด้วยลายมือของดาเองส่งไปเขาก็ตีกลับว่าไม่มีอะไรจะขอถ่ายคำสั่งไอ้หนังสือตัวนี้ก็หาไม่ได้ค่ะนะครับก็คือพูดง่ายมันก็จะร้องเรียนจะทำอะไรไปมันก็ไอ้เท่านั้นอ่ะค่ะนะครับหลังจากวันที่26เนี่ยก็เลยที่ปรึกษาผมก็เลยมีออกแนวความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นคงไม่ไหวแล้วยื่นศาลรัฐธรรมนูญยื่นศาลรัฐธรรมนูญวิอาญามาตรา177ที่ให้อำนาจศาลพิจารณาคดีลับขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่คือหัวข้อที่ยื่นนะครับผมก็ยื่นศาลรู้สึกจะแถวเดือนกรกฎาคมอะไรมันมีโต้แย้งกันอยู่แล้วก็มีนัดฟังคำพิพากษาไม่กรกฎาคมก็กันยานี่แหละนะครับแล้วก็พอยื่นขอให้ศาลส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาก็คดีนี้คือเริ่มตั้งแต่24มิถุนายนเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ว่าขึ้นศาลชั้นดาชั้นฝากขังชั้นยื่นฟ้องอะไรเนี่ยก็จะเป็นคณะอื่นแต่ตั้งแต่24มิถุนายนที่สั่งพิจารณาคดีลับก็คือนายพรหมมาศผู้แสพรหมมาศผู้แสเป็นหัวหน้าคณะในศาลอาญานะฮะเจ้าของสำนวนคนเดียวเลยที่เป็นคนสั่ง
ไอ้เรื่องที่โต้แย้งถกเถียงอะไรกันนะก็คือกับพรหมมาศผู้แสพอส่งเรื่องยื่นคำร้องขอให้ส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญสั่งยกคำร้องทันทีก็โอเคกรกฎายื่นเข้าไปอีกรอบหนึ่งบอกว่าให้เพิกถอนคำสั่งนั้นนะเขาบอกเขาสั่งชอบแล้วเขาไม่เพิกถอนนะก็เลยถ้าอย่างนั้นศาลไม่ส่งใช่ไหมไปเขียนคำร้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญกันเองเอาไปให้ดาเซ็นชื่อนะคะคือเรายื่นคำร้องผ่านทางศาลเพื่อให้สั่งไปศาลรัฐธรรมนูญส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความครับค่ะแต่ว่าทางนี้ก็สั่งไม่ส่งปัดตกทันทียกคำร้องทันทียกคำร้องทันทีค่ะเพราะฉะนั้นทีมทนายก็เลยไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองยื่นด้วยเองนะครับก็คืออันนี้เขียนเอาเพราะว่าไม่มีโปรแกรมแบบฟอร์มตัวนี้อยู่ในเครื่องผมนะพอยื่นแล้วก็พร้อมกับเอาสำเนาคำร้องเนี่ยที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญมายื่นศาลนี้อีกทีนึงกับพรหมมาศผู้สายอีกทีนึงวันที่พากษาคดีเพราะผมยื่นก่อน2วันฟังตัดสินไม่มันสั่งครั้งเดียวแล้วก็ใช้มาตลอดครั้งแรกคือวันที่พิจารณาวันนั้นสืบพยานครั้งแรก24มิถุนายน2552อ๋อลืมไปตรงกับวันชาติพอดีเลยทำไมมันเกี่ยวพันกันวกกลับมาเลยกันแต่จริงๆแล้วถ้าจะอันนี้ใช้ความจำล้วนๆนะถ้าจะเอาโชว์ๆมันต้องไปเปิดนะอาจจะ23ก็ได้แต่คิดว่าจำได้มันไม่น่าจะ24มันแถวนั้นนะ24 25 26พอยื่นมาเอาคำสำเนาคำร้องที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญมายื่นพรหมมาศผู้แสในวันนัดฟังคำพิพากษาวันตัดสินคดีเขาก็สั่งไม่เขาก็ไม่สนใจเขาอ่านคำพิพากษาเลยเขาสั่งยกคำร้องอีกบอกว่าไอ้คือยื่นเขาเนี่ยบอกว่าขอให้เรายื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะขอให้ระงับการอ่านคำพิพากษาไปก่อนรอศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกยังไม่แน่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรืออะไรผลของผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเขาแน่ๆเลยคือยกคำร้องแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ยกคำร้องก็ไม่รับคำร้องจริงเหมือนกันเขาก็แน่เหมือนกันศาลรัฐธรรมนูญไม่รับนะฮะที่ไปยื่นเองอะบอกว่าต้องผ่านหน่วยงานก่อนตอนนั้นก็ประธานก็ยังเป็นนายชาติชลวรนะจำไม่ได้ครับผมไม่ได้จำชื่อคนเลยไอ้แล้วเอาละตรงนี้วันตัดสินถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดือนกันยานะกันยา52แล้วกว่าคำพิพากษาก็จะพิมพ์เสร็จกว่าจะอะไรนะมันข้ามมายื่นอุทธรณ์นะราวกุมภา53คำร้องไอ้อ๋อไม่ใช่สิอาจจะธันวาแถวนั้นแหละฮะธันวามกรา52นี่ธันวา52มกรา53เพราะว่าไอ้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทีกุมภาปีถัดมาดาก็นับอยู่ว่า14เดือนนะครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมยื่นเข้าไปด้วยทั้งหมดรู้สึกจะ13หัวข้อนะครับที่ผมยื่นอุทธรณ์เข้าไปหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องส่งศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละแล้วศาลอุทธรณ์ก็หยิบเอาตรงนี้มาตัดสินคดีบอกว่าไอ้การที่ไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญน่ะไม่ชอบศาลอาญาเนี่ยพรหมาผู้แสงเนี่ยไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญนี้ข้ามขั้นตอนนะศาลบอกเอากลับไปทำมาใหม่ก็คือไปส่งศาลรัฐธรรมนูญก่อนแล้วค่อยมาตัดสินคดีใหม่อีกรอบนึงจากพรหมมาศผู้แสตัดสินมา18ปีอ่านศาลรัฐธรรมนูญอีกทีนึงก็คือว่ากุมภาปี54นะน่าจะเป็น54แล้วมาตัดสินคดีกว่าศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะฮะมาตรงนั้นนัดฟังคำพิพากษาอีกทีก็คือธันวา55หรือไงหรือ54เนี่ยแหละจำได้ว่าก็คือว่ามันจะเป็นนักคำฟังคำพิพากษาที่มันไม่ทันที่ช่วง5ธันวา15ธันวานะคะพิพากษาคดี54ค่ะพี่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนโอเคแต่ว่าพรหมมาศผู้แสเขาย้ายไปแล้วนะครับเพราะว่าพอตัดสินคดีดาเสร็จเขาขึ้นศาลอุทธรณ์ก็มาเปลี่ยนคณะทีนี้ก็เหลือ15ปีเท่ากับอากงและคนตัดสินก็คือคนที่เชื่อดอากงอากง20ค่ะ20แต่ว่ากรรมละ5อ๋อค่ะอัน
ี้ด้วย3อันนี้3กรรม15ปีอากง4กรรม20ปีนะคนเดียวกับที่เชื่อดอากงแล้วก็อุทธรณ์แล้วใช่ไหมคนเดียวกับที่เชื่อดคุณสมยศตอนนี้มือเชือดจำไว้เลยนะฮะของศาลกับคดี112คือชนาธิปเหมือนพะวงแล้วก็ศาลก็ใช่ก็คือหลังจากนั้นก็ยื่นอุทธรณ์ทีนี้ก็คือที่มีข่าวแล้วล่ะครับว่าทนายของคุณอะไรนะวิชิตปลั่งศรีสกุลนะฮะที่เข้ามาจะมาเขียนอุทธรณ์ให้แล้วเขาก็เป็นคนเขียนอุทธรณ์ยื่นนะครับแต่ผมก็ทำคำร้องให้ดาเซ็นชื่อว่าเพิ่มเติมในส่วนที่เขายื่นที่เราดูว่ามันน่าจะขาดไม่ครบถ้วนยื่นเข้าไปด้วยแล้วก็ล่าสุดก็ที่เป็นข่าวที่เห็นกันแหละฮะผมก็ยังไม่รู้เรื่องนะฮะเห็นจากข่าวเท่านั้นแหละว่าตัดสินมายืนตามศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลอาญาก็คือ15ปีก็คืออันนี้คนอื่นที่ไปฟังกันก็มาเห็นแต่ข่าวก็ขั้นตอนต่อไปก็เหลืออยู่2ช้อยสำหรับดาวที่เขาจะเลือกก็คือจะหยุดแค่นี้คือไม่ยื่นฎีกาปล่อยให้คดีมันจบไปแล้วก็ขออภัยโทษหรือยื่นฎีกาเพื่อสู้คดีต่อนะครับก็คงต้องไปคุยข้อมูลกับดาอัปเดตกับดาว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเพราะตอนนี้ก็ตัวอย่างก็มีมาเห็นแล้วว่าคุณหนุ่มก็ได้ออกมาแล้วถ้าถามผมจะรอดูคุณสุรชัยจะได้ออกหรือเปล่า12สิงหาแต่ผมไม่เชื่อว่าจะได้ออกค่ะก็ต้องมีความหวังไว้ก่อนนะคะก็นี่เป็นภาพทั้งหมดนะคะทำไมมันถึงได้นานเหลือเกินคะก็คือคำสั่งศาลอุทธรณ์นะคะที่ออกมานั้นนะคะก็คือเมื่อวันที่12มิถุนาที่ผ่านมานี้นะคะผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะคะกรณีดานะคะพิพากษายืนลงโทษจำคุก15ปีสรุปว่าก็ร่วม5ปีนะคะก็คือ4ปี11เดือนที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นขั้นตอนทั้งหมดมาถึงศาลอุทธรณ์เท่านั้นเองแต่ระหว่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้ให้ประกันตัวด้วยแต่ว่าทำไมมันถึงนานขนาดนี้ถือว่าเร็วแล้วนะครับอันนี้ขบวนการตามกฎหมายนี่ถือว่าเร็วแล้วเพราะว่าคือจับวันนั้นนี่ส่งสารวันนั้นเลย22กรกฎาคมฝากขังคือจริงๆแล้วเริ่มนับวันขังก็คือตั้งแต่วันนั้นถ้าว่ายาดาถ้าคดีจบเมื่อไหร่เนี่ยวันที่นับว่าดาถูกขังตามความพิพากษาคือย้อนไป22กรกฎาคม551นะแล้วอัยการเขาก็ฟ้องภายในกำหนด84วันเป๊ะขั้นตอนทางศาลเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงๆตอนที่ศาลอาญามันก็เป็นขั้นตอนปกติซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วไอ้กว่าจะนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องนัดสืบพยานเนี่ยถ้าไปศาลอื่นในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันข้ามปีเลยอย่างศาลแขวงพระนครเหนือเนี่ยศาลขึ้นศาลวันนี้นัดอีกทีนัดสืบพยานอีกทีปีหน้าช่วงนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่แน่ใจเขาคือมันช่วงเขาปรับตัวกันได้หรือยังสารสารอาญาเนี่ยคือนัดมาแค่ครึ่งปีเนี่ยถือว่าเร็วแล้วคดีนี้จริงๆแล้วมันผ่านมา3ศาลแล้วนะอย่ามองว่าแค่ศาลอุทธรณ์แต่จริงๆแล้วมัน3ศาลแล้วหรือจะนับ4ศาลแล้วก็ได้ก็คือศาลอาญาตัดสินคดี18ปีไปรอบนึงขึ้นศาลอุทธรณ์นี่นับเป็น2แล้วนะคือศาลอุทธรณ์บอกว่าให้ศาลอาญากลับไปทำใหม่ไปส่งศาลรัฐธรรมนูญไปตัดสินคดีใหม่ลงมาศาลอาญารอบนี้3แล้วนะแล้วพอศาลอาญาตัดสินคดีใหม่อุทธรณ์ไปแล้วศาลอุทธรณ์ตัดสิน15ปีมาตามศาลอาญายืนมาเนี่ยนี่ทั้งหมดนี่4ศาลนะคดีที่มันช้าเนี่ยบางทีมันอย่างเงี้ยคือศัพท์ทางกฎหมายเค้าเรียกย้อนสำนวนนะครับบางทีมันขึ้นไปถึงศาลฎีกาแล้วก็ย้อนลงมาศาลชั้นต้นมาตัดสินคดีใหม่ก็มีวันนั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นน้อยเท่านั้นเองครับดานี้ก็ถือว่าขึ้นศาลแบบผ่านหลายศาลนะคำว่าหลายศาลหมายถึงว่าผู้พิพากษาใช่ไหมฮะที่พูดถึงตรงนี้คือชุดผู้พิพากษาที่เปลี่ยนเวียนมาพิจารณาตัดสินคดีเนี่ยจริงๆก็คือมันก็มาถึงขั้นนี้จริงๆก็คือต้อง2ชุด
ถูกไหมฮะก็คือศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์มาถึงขั้นนี้แต่กรณีของดานี่แบบไม่ธรรมดาต้องเป็นแบบพิเศษทั้งนั้น4ใช่ไหมฮะ4ชุดก็คือชั้นต้นชุดที่1ศาลอุทธรณ์ชุดที่1ศาลอุทธรณ์ชุดที่1และย้อนกลับไปศาลชั้นต้นชุดที่2แล้วก็มาศาลอุทธรณ์ชุดที่2ชุดที่2คือนี่ก็เป็นผู้พิพากษาคนละชุดทั้งนั้นเลยคนละชุดทั้งนั้นค่ะและท่านแล้วถ้ารวมผมว่าคือผมยังไม่เห็นศาลรัฐธรรมนูญด้วยเป็น5นะพี่ใช่ เป็นผู้หญิงที่โอ้โหผ่านมา5ศาลแล้วผ่านมา5ศาลนะคะค่ะเล็กโอ้โหสุดยอดจริงๆนะผู้หญิงคนนี้นะคะแข็งแกร่งเกินใครค่ะก็เจอแกทุกครั้งแกไม่มีไอเดียอยู่ในหัวเลยนะฮะว่าจะยอมที่จะไม่สู้คือไอเดียแกมีแต่คิดจะสู้อยู่ตลอดค่ะเจอทุกครั้งนะครับก็มาถึงตรงนี้ให้พี่ประเวศนั้นสรุปนิดนึงเกี่ยวกับการสิทธิ์การที่ประชาชนนะคะดาในฐานะของประชาชนคนหนึ่งถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยพอจะประมวลสรุปให้ฟังได้ไหมคะว่ามีประเด็นการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมคือไม่ว่าแม้ว่ามันจะเป็นอำนาจตามกฎหมายก็ตามแต่มันขัดต่อหลักสิทธิในกระบวนการยุติธรรมยังไงบ้างอย่างประเด็นที่หนึ่งที่เราตอนนี้เราคงเห็นแล้วก็คือการไม่ได้รับสิทธิในการตรวจสอบตัวเอกสารก็คือตัวซีดีที่ถือเป็นพยานวัตถุพยานอย่างนั้นใช่ไหมฮะในการในการฟ้องนะฮะว่ามีความผิดอย่างเงี้ยการกล่าวหาว่าได้มีการกล่าวคำพูดนี้ผมขอเน้นตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเห็นเนี่ยมักจะโฟกัสไปที่ว่าคำพูดของดามันดุเดือดรุนแรงยังไงแต่ถามก่อนเลยว่าดาได้พูดอย่างนั้นหรือเปล่าตรงนี้โจทย์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยนะยังโจทย์ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าดาพูดเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้จุดเดียวศาลต้องยกฟ้องแล้วนะส่วนว่าดาพูดยังไงไม่เป็นประเด็นเลยไอ้การละเมิดสิทธิที่คุณหวานถามมาเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมันองค์ประกอบมันเยอะนะโดยเฉพาะไอ้กระบวนการศาลเนี่ยมันก็ต้องถามถึงตั้งแต่ที่มาของผู้พิพากษาเลยล่ะนะแต่ว่าแน่ๆเลยคือตัวนึงที่จะทำให้มันเกิดกระบวนการลิดรอนสิทธิ์อย่างเนี้ยก็คือตัวกฎหมายหลักของมันที่มาฟ้องกันเนี่ยคือ112 112นี่อยู่ในหมวดความมั่นคงของรัฐแล้วรัฐคือใครรัฐคือประชาชนรัฐคือประชาชนนะฮะแต่ว่าไอ้112กลับห้ามประชาชนพูดห้ามประชาชนวิจารณ์เพราะฉะนั้นเท่ากับว่า112คือกฎหมายทำลายความมั่นคงแห่งรัฐโดยตัวมันเองนะฮะคือเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะไอ้การว่าเอาว่า112ไปว่าเป็นหมวดความมั่นคงของรัฐนะคุ้มครองความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันคือแนวคิดของเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งต้นเป็นต้นร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่ว่าในสถานะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองว่านี่คือประชาธิปไตยเนี่ยรัฐต้องเป็นประชาชนประชาชนต่างหากล่ะคือตัวรัฐและกฎหมายที่มากดหัวประชาชนไว้อย่างนี้มันไม่ใช่กฎหมายที่เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของรัฐหรอกครับไม่ใช่กฎหมายที่คุ้มครองความมั่นคงของรัฐตรงกันข้ามเลยมันคือกฎหมายที่ทำลายความมั่นคงของรัฐต่างหากยกเลิกอันนี้ซะกระบวนการอยุติธรรมทั้งหลายแหล่มันก็จะไม่มีข้ออ้างไปในตัวนะคือเบื้องต้นเป้าหมายเบื้องต้นง่ายๆตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องที่ว่ากระบวนการนี้มันละเมิดสิทธิชาวบ้านกับประชาชนยังไงมันลากแก้วมาอยู่ลึกแล้วมันก็คงต้องว่ากันยาวนะครับทีนี้เรื่องของการพิจารณาคดีโดยลับเนี่ยนะคะก็จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าฮะว่าเกิดขึ้นในกรณีของดาใน112คือที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีการกำชับแบบนี้ไหมฮะว่าต้องพิจารณาคดีโดยลับหรือว่ามันมาเริ่มในวันนั้นแหละวันที่มีการให้นักข่าวออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่าต้องรับเท่านั้นมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ทราบเคยไม่ทราบไปในคดีอื่นไปฮะหมายถึงคดีอื่น
112อ่ะค่ะไม่ใช่1คดีคนอื่นใช่ๆผมก็รู้ทีหลังนะว่าคดีพี่บัณฑิตก็ถูกสั่งพิจารณาคดีลับเหมือนกันนะก็มันไม่ใช่เคสแรกไม่ใช่เคสแรกค่ะแต่ว่าการไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการพิจารณาคดีโดยลับนั้นเป็นการขัดต่อหลักสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่เป็นครั้งแรกไหมคะครั้งแรกครับผมครั้งแรกเพราะว่าถ้ามันมีเคสอื่นมาก่อนแล้วศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วเขาจะไม่รับเขาจะใช้บรรทัดฐานนั้นเก่าแต่ครั้งแรกที่ยื่นคำร้องทางศาลไม่ยอมส่งใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ในที่สุดต้องไปยื่นเองแต่ผลก็ไม่ได้น่าประหลาดใจไม่น่าประหลาดใจไม่ได้ตามไม่ได้ตามคาดไม่ได้ผิดคาดหรอกแต่ทีนี้พอหลังจากศาลรัฐธรรมนูญยืนยันออกมาแบบนั้นก็เหมือนเป็นกฎหมายไหมคะว่าต่อจากนั้นมาจนบัดนี้การพิจารณาคดีโดยลับมาโดยตลอดอย่างนี้ไหมคะก็คืออันนั้นมันต้องบอกก่อนว่าประเด็นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าพิจารณาคดีลับขัดหรือไม่ขัดแต่ที่ยื่นไปตรงนั้นคือว่าตัวกฎหมายที่ให้อำนาจกฎหมายที่อนุญาตให้พิจารณาคดีลับขัดหรือไม่ขัดศาลบอกว่ากฎหมายไม่ขัดแต่ทีนี้ยังไม่ได้เจาะลงไปถึงว่าการสั่งพิจารณาคดีลับเฉพาะเคสนี่มันขัดไหมเพราะนั้นถ้าจะเจาะลงไปเฉพาะเรื่องก็น่าจะเจาะได้ทุกเคสคือกฎหมาย112ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่ใช่112อะไรนะกฎหมายวิอาญาวิอาญาที่ให้พิจารณาคดีโดยลับ177นะคะค่ะคือเป็นตัวกฎหมายที่อำนาจศาลสั่งพิจารณาคดีลับได้นั้นที่เรายื่นไปว่ายื่นคือยื่นคือตัวนั้นฮะตัวนั้นว่า177ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วที่จริงทาง Human Rights Watch แล้วก็องค์กรสิทธิ์ทั่วโลกต่างก็ยืนยันมาเป็นเวลาหลายปีนับตั้งแต่มีปัญหาวิกฤตการเมืองไทยแล้วมีการฟ้องร้องดำเนินคดีมาตรา112ว่าการพิจารณาคดีโดยลับที่เรียกว่า Secret Justiceis no justice นะฮะคือความยุติธรรมแบบลับๆคือถ้ามารู้กัน2คนเท่านั้นนะคะแล้วเรียกว่ายุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่นะคะคือมันไม่มีความยุติธรรมถ้ายุติธรรมจริงต้องกล้าเปิดเผยให้สาธารณชนร่วมรับรู้แล้วก็เห็นพ้องมีเรียกว่าประชามตินะคะในแบบธรรมชาติว่าโอเคฟังแล้วเนี่ยมันยุติธรรมแต่ถ้าเปิดเผยไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีความยุติธรรมนะคะองค์กรสิทธิ์เขาก็พยายามพูดประเด็นนี้มาโดยตลอดเกี่ยวกับมาตรา112ก็รัฐศาลไทยเคยสนใจหรือครับศาลไทยเคยสนใจหรือครับว่ากับเสียงนกเสียงกาไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ไม่สนค่ะนั่นก็คือสิ่งที่แต่จริงแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่มีการขยับในระดับสากลนะคะก็ดูเหมือนว่ามีเดี๋ยวนี้มีโฆษกศาลมีอะไรนะคะเขาก็จะออกมาพูดกันนะคะก็จริงๆทางสากลเขายังคงเคลื่อนไหวต่อไปมีปัญหาอุปสรรคปัญหาอะไรอีกบ้างคะที่ในการทำคดีให้กับดานอกจากที่ได้เล่ามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยค่ะพี่ประเวศมีอะไรที่จะถึงอีกไหมว่าอุปสรรคปัญหาการต่อสู้ทางคดีเนี่ยการต่อสู้ทางคดีมันก็คือจบตั้งแต่ตอนสืบพยานเสร็จนะครับเพราะว่าหลังสืบพยานมันก็มีสองฝั่งสืบพยานโจทก่อนเสร็จแล้วก็สืบพยานจำเลยคือฝั่งเราพอสืบพยานสองฝั่งจบเนี่ยคือการต่อสู้ตรงนี้มันจบแล้วแหละที่เหลือก็คือไม่ใช่แค่ว่ารอฟังคำตัดสินอย่างเดียวนะการสู้ต่อไปมันเพียงแค่การยื่นเอกสารเท่านั้นเองมันจะไม่มีอะไรที่มันจะเหนื่อยขนาดนั้นอีกเพราะนั้นมันถ้าถามว่าอุปสรรคอะไรมันจริงมันหมดแล้วก็ช่วงที่ยากลำบากก็คือเดือนมิถุนากรกฎาคมที่เล่าไปนั้นมันเป็นชุดจุดที่เรียกว่าใช่นะคะสำคัญที่สุดนะคะมิถุนากรกฎาคมอ๋อสิงหามาผ่านไปถึงสิงหาด้วยเพราะว่าสุดท้ายมันกินรู้สึกจะกินเวลาการสืบพยานของจำเลยเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าการสืบพยานฝ่ายจำเลยก็เลื่อนนะฮะแล้วเลื่อนแล้วมาขยายต่อมากรกฎาคมสิงหาแถวนั้นค่ะแล้ว
แล้วก็ช่วงนั้นก็คือเป็นรัฐบาลนายอภิสิทธิ์แล้วก็การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในปี52ก็ถือว่าเป็นปีที่เข้มข้นนะคะมีการเคลื่อนไหวตามเรียกร้องแล้วก็ประเด็นที่เรียกว่าโค่นล้มระบอบอำมาตย์นี่ตอนนั้นก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อเรียกร้องชัดเจนมากนะคะของช่วงของปี52ที่มีการสืบพยานต่างๆตอนนั้นพี่ประเวศได้ดูวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การเมืองบ้างไหมควบคู่ไปบ้างไหมคะไม่ได้ดูเลยครับค่ะ คือผมมาเข้าอยู่กับกลุ่มเสื้อแดงนี่หลังนะฮะหลังปี53หลังพฤษภา53ด้วยซ้ำไปค่ะนะครับผมเริ่มเล่นอินเทอร์เน็ตจริงๆก็คือเดือนพฤษภา53แล้วก็เริ่มเข้า Facebook ก็หลังจากนั้นไม่นานแต่ว่าเข้า Facebook โดยการที่เพื่อนผมซึ่งเป็นพวกเขาจริงๆพวกนั้นเขาเสื้อเหลืองค่ะก็ชวนเข้า Facebook แล้วก็จนกระทั่งมีปัญหากันก็คือผมน่าจะมาเข้า Facebook ก็มาเกาะกลุ่มอยู่กับพวกคนเสื้อแดงก็แถว54ค่ะนะครับ54หรือคือช่วง52เนี่ยผมไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตนะไม่ได้โดนบ่นมาเยอะแหละว่าให้ติดต่อลำบากเดี๋ยวส่งอีเมลส่งอะไรกันเนี่ยรับส่งอีเมลไม่ได้อย่างเงี้ย53มันทนเสียงบ่นไม่ไหวแล้วถึงต้องเปิดอีเมลถึงต้องเล่นเน็ตเพื่อเปิดอีเมลเท่านั้นแล้วก็ช่วงแต่ว่าช่วง52เนี่ยแหละตอนที่ทำขยับคดีดานั่นแหละที่เมื่อกี้คุณไม้หนึ่งก็พูดไปบ้างแล้วกลุ่มสมัชชาสังคมก้าวหน้านี่คือกลุ่มแรกนะที่ผมรู้จักคนเสื้อแดงกลุ่มแรกจริงๆนะครับยังจำชื่อได้หลายคนเลยแล้วก็เพิ่งรู้ตอนหลังว่ากลุ่มนี้นี่มีอาจารย์วิภาเป็นที่ปรึกษานะครับก็ได้มีการขยับกันนะหลังจากสื่อพยานเสร็จเนี่ยก็มีการยื่นหนังสือนะที่ต่างๆโดยที่ยื่นทั้งสถานทูตนะอเมริกายูโรสหภาพยุโรปแล้วก็สถานทูตออสเตรเลียที่ไปยื่นออสเตรเลียเพราะว่าช่วงนั้นมันมีคนของเขาเพิ่งโดนมากำหนึ่งหนึ่งสองแล้วหลุดนะครับแล้วก็ UN ก็คือถ้าผมไปก็คือคนเดียวสมัชชาสังคมก้าวหน้านี้แหละที่ทำให้มีมวลชนไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นนะคะ52นะเดี๋ยวนี้ถามพี่ประเวศอีกประเด็นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเชิญคุณไม่หนึ่งมาเล่าเรื่องการเคลื่อนไหวด้วยละกันนะคะแต่ว่าอยากจะถามพี่ประเวศอีกมาถึงประเด็นนี้แล้วบอกว่าก็แต่ก่อนก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องของการเมืองมากเนี่ยนะคะแล้วทำไมถึงได้รับคดี112ทำไมถึงรับทำคดีนี้คะนึกยังไงแล้วรู้ไหมเนี่ยว่าเข้ามาสู่อะไรเนี่ยรู้ไหมรู้ค่ะ นึกยังไงคะถึงได้รู้หลวมตัวเข้ามาเนี่ยค่ะค่ะทำไมจะไม่รู้ค่ะเชิญเลยค่ะไม่รู้โง่ตายโหงอะไรที่ทำให้ตัดสินใจวันนั้นอะโอเครับวันที่เท่าไหร่คะที่ได้รับคดีก่อนขึ้นศาลอ่ะก่อนแถวน่าจะแถวตุลาแถวช่วงเขายื่นฟ้องนั่นแหละแต่ว่าผมเข้าไม่กันยาก็ตุลานั่นแหละปี51แถวนั้นนะคะแล้วก็คือถามในส่วนตัวผมใช่ไหมว่าทำไมผมถึงรับไม่ได้ถามว่าทำไมเขาถึงได้เลือกผมใช่ไหมไม่ถามค่ะไม่เปิดใจและช่วงนี้ช่วงเปิดใจทนายดาผมเคยให้สัมภาษณ์แล้วนะประชาไทยเขาก็ลงละเอียดเลยล่ะกับคำถามเนี้ยก็หลายสาเหตุนะตอนนั้นกำลังเงินช็อตถ้าว่ารับนี่เขาจะโอนค่าใช้จ่ายให้ก่อนเลย 30,000 แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงไม่เคยรู้อะไรจะไม่พอขนาดไหนไม่เคยรู้อะไรแล้วเมื่อวานต้องทำ30,000จะแบบว่ามา30,000ก่อนมันจะพาให้เสียไปเป็นแสนอะไรเงี้ยไม่หรอกก็มันค่าใช้จ่ายมันจริงๆถ้ามันจะเยอะที่สุดก็พวกถ่ายเอกสารเท่านั้นแหละนะซึ่งมันก็ถ่ายแต่ละทีมันต่อให้หนาขนาดนี้มันก็ยังหลักร้อยนะครับไอ้นั่นคือผลข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งก็คือดา
ขารู้อยู่แล้วเขายอมรับสภาพว่าคดีนี้แพ้แน่โอเคไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะต้องทำคดีให้ชนะนะฮะถ้าอย่างนั้นไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็แล้วถ้าถามว่ารู้ไหมว่าจะเจอสภาพยังไงก็ที่บอกไงรู้แต่ว่าบางทีไอ้เรื่องนี้มันอาจจะมีส่วนสัมพันธ์กับงานเก่าที่ผมยังคาอยู่นะครับอาจจะทำให้การพูดอะไรเล่าอะไรถึงเรื่องราวเก่าๆตอนนั้นน่ะมีคนรับฟังมากขึ้นนะหวังผลประโยชน์ส่วนตัวเหมือนกันแล้วก็คือยังไงส่วนหนึ่งนะเหตุผลหลังจริงผมก็มองว่าแค่คดีหนึ่งแล้วก็ถามคนที่ติดต่อมาก็ดันพูดคือผมก็อึ้งกับเขาอะนะเขาบอกถ้าผมไม่รับเขาจะไปติดต่อทนายรุ่นน้องอีกคนหนึ่งซึ่งคิดว่ายังไงเขาก็รับไม่ได้แหละน้องคนนั้นนะครับก็แล้วคิดว่าหลังจากที่มาร่วมงานแล้วก็มาคลุกคลีกับปัญหาความอายุที่ทำต่างๆแล้วก็ยิ่งหลังปี53เป็นต้นมาก็เกิดนักโทษการเมืองมากมายแล้วก็ยิ่งมีการฟ้องร้องดำเนินคดี112มากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนมาชะลอในหลังจากที่มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยมองยังไงฮะคิดว่าเปลี่ยนจากมุมมองที่เราเคยมองเกี่ยวกับคดีนี้จากวันที่รับคดีมาถึงตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมคะมันคงไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นะฮะไอ้ถ้ามุมมองต่อคดีนะมุมมองต่อคดีมันก็คือว่าไอ้วันที่รับคดีเนี่ยผมยังไม่เข้าใจในเนื้อหาคำพูดของดาวเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับก็คนที่ติดต่อผมมาก็บอกว่าไอ้คำพูดของดาวนั้นมันคือเรื่องจริงทั้งนั้นแต่ผมหนึ่งก็คือว่าผมต่อเรื่องไม่ถูกสองนั่นคือต้องกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยสองหลักฐานเราไปพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะและคำพูดของดาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นภาพรวมซะมากกว่าซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงลงไปเป็นเคสมันก็เลยแล้วจริงๆแล้วในคำพูดของดาน่ะมันธรรมดามากเลยนะเพราะว่าไอ้ก่อนสืบพยานก่อนอะไรมีนักข่าวต่างชาติมีใครมาถามผมว่าจะสู้คดียังไงผมก็บอกดาอยากสู้โดยการพิสูจน์ความจริงถ้าตรงนี้มันเข้าไปถึงหูเขาอะมันหัวเด็ดตีนขาดก็ต้องพิจารณาคดีลับพิสูจน์ความจริงในศาลโดยเปิดเผยเนี่ยก็อักเลือดเลยถึงถ้าเขาก็คงประเมินไม่คงเคสค่ะนะก็สืบลักษณะคู่ขนานซะมากกว่าก็เขาตีความคำพูดเอาพยานมาตีความอธิบายคำพูดดาผมก็เอาพยานมาตีความอธิบายคำพูดดาว่าหมายถึงอะไรเหมือนกันนะก็ไปซะกันอย่างนั้นแล้วมีคนมายืนยันนะว่าด่าพูดอะไร
ม้แต่คนที่อ้างว่าเป็นคนไปบันทึกเสียงเนี่ยก็ถามว่าแล้วก็คือไม่ได้ฟังเหมือนกันอ่ะว่าดาพูดว่าอะไรซึ่งมันผิดวิสัยแล้วแล้วดาก็เปิดซีดีไม่ได้แล้วคุณก็มาเปิดในห้องต่อหน้าดาเพื่อจะเอาซีดีมาฟังเป็นหลักฐานลงโทษดาทั้งหมดไม่มีอยู่มันไม่รู้สิมันคือไม่ว่ามองยังไงมันก็มองได้มุมเดียวคือมีธงชี้นำอยู่เบื้องต้นอยู่ก่อนแล้วนะครับก็พอเปิดซีดีแล้วก็หมายความว่าต้องให้เซ็นเอกสารว่าเป็นคำพูดของเจ้าตัวจริงไม่ได้บังคับขนาดนั้นเขาไม่ได้บังคับเพราะก็มันแย้งกันตั้งแต่แรกแล้วไงเขาจะเปิดผมไม่ให้เปิดผมค้านการเปิดนั่นแหละขนาดว่าไม่เซ็นชื่อเขาก็ไม่แคร์จะไม่เซ็นชื่อเขาก็จดในรายงานว่าจำเลยกับทนายจำเลยไม่เซ็นชื่อเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยก็ไม่สนใจไม่เซ็นก็ไม่เซ็นเขาก็ไม่ว่าทั้งที่หลักตรงนี้หมายความว่าเป็นหลักที่ถือว่าสำคัญในขั้นตอนในกระบวนการได้มาซึ่งพยานอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะว่าถ้าไม่ถูกต้องก็ย่อมไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรแบบนี้นะคะจะใช้หลักฐานนั้นมายันจำเลยไม่ได้นะหลักฐานที่คุณได้มาต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมนะต้องเป็นหลักฐานที่บริสุทธิ์นะฮะไม่ได้เกิดจากการจูงใจไม่ได้เกิดจากการประพฤติผิดกฎหมายไม่ได้เกิดจากอะไรนะครับตัวนี้เป็นหลักและอีกหลักหนึ่งที่ว่าก็คือการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนั่นแหละเพราะนั้นตัวนี้เป็นหลักสากลที่มันสำคัญมากแล้วก็ในการพิจารณาคดีเนี่ยในกฎหมายไทยก็เน้นย้ำอยู่นะการพิจารณาคดีลับเป็นข้อยกเว้นซึ่งให้ข้อจำกัดไว้แต่ว่ามันก็กฎหมายไทยมันยังเผลอไปมันชอบซุกนะเหมือนรัฐธรรมนูญนั่นแหละแม่งซุกไอ้เขาเรียกหมกเม็ดไม่หมกเม็ดเอาไว้ห้อยคำไว้สั้นๆคำหนึ่งเพื่อประโยชน์สินทำอะไรคำที่มันกว้างๆกันหน่อยใส่ไว้คำหนึ่งห้อยท้ายติ่งไว้หน่อยแล้วก็เอาคำนี้แหละมาสั่งพิจารณาคดีลับซึ่งถามว่าแล้วองค์ประกอบทุกคดีที่พิจารณาคดีลับมันไม่เข้าองค์ประกอบเลยมันมาจากไอ้ติ่งที่มันห้อยไว้กระติ่งเดียวอ่ะไส้ติ่งตรงนั้นนะนั้นค่ะแล้วพี่ประเวศมองยังไงว่าขณะที่หลายๆคนเขาก็โดนดำเนินคดีทีหลังดาแล้วก็ออกไปแล้วอ่ะนะแต่ดาก็ยังอยู่นี่แหละนะคะไม่ได้ไปไหนกับเขาสักทีเนี่ยค่ะไม่ได้ออกมาสักทีมันเป็นเพราะอะไรบ้างก็คงไปถึงยากเย็นกว่ากรณีอื่นๆการเคลื่อนไหวในระดับสากลนี่มันขั้นตอนปกตินะคุณสมยศก็จะแบบนี้เหมือนกันอนาคตคุณสมยศถ้าตราบใดที่แกไม่ยอมหยุดคดีแล้วขออภัยโทษแกก็จะเป็นแบบนี้กรณีอื่นๆอย่างคุณอะไรสุวิชากับกรณีของคนออสเตรเลียนั้นก็คือยุติการต่อสู้เขายุติเองแล้วก็ขออภัยโทษขออภัยโทษนะคะค่ะแต่ถ้ากรณีต่อสู้นี่ก็ไม่ค่อยมีนะคะมีเหมือนกันที่เห็นยกฟ้องนะรู้สึกจะอาจารย์ไอ้คุณสุรักษ์ ศศิวรักษ์แต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดเขาแล้วตอนหลังที่เขาพูดเองว่าคุณศศิวรักษ์เขาพูดเองว่าเขาเป็นอำมาตย์ไม่รู้ว่าแกประชดหรือว่าแกความหมายงั้นจริงๆก็มีตุ้มค่ะสุรพักค่ะอ๋อใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้หญิงนักต่อสู้แล้วเราเห็นเนี่ยว่า5ปีเมื่อกี้พี่ประเวศพูดไปหน่อยนึงแล้วว่าคุณดาก็ยังไม่มีท่าทีที่จะยอมเลิกต่อสู้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าก็คงเป็นคนเดียวที่ไปเยี่ยมบ่อยที่สุดนะคะก็ไม่บ่อยแล้วเพราะว่าสวยหน้าสารนี่เยี่ยมสวยหน้าสารนะคะเป็นบ่อยกว่าค่ะก็ต้องบอกว่าขนาดต้องฝากหมอเหวงมาลงเฟซบุ๊กอ่ะแล้วก็กระจายถามมาโพสต์ว่อนไปหมดเลยว่าดาถามหายผมไปเยี่ยมบ้าง คิดเอาเลย เป็นทนายที่ชักจะออก ไม่ได้เรื่องก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้ทนายประเวศมีแฟนอยู่ที่อุบลนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมลูกความนะคะก็ เรื่องของการนี่ต่อหน้าเลยทั่วโลกเลยค่ะไปนู่นเลยนะคะเดนมาร์กอะไรอยู่แล้วไม่ต้องเอ้ยชวนก็ได้นะบอกเรียกอะไรนะสั่งเนี่ย สั่งมาด่วนสั่งมาด่วนก็มาถึงประเด็นนี้ค่ะพี่ประเวศว่าทำไมกรณีของดาเนี่ยนะคะนอกจากจะคดีมันดูแบบผ่านถึง5ศาลนะคะแล้วก็การประกันตัวต้องพูดเลยว่าเป็นยุคแรกๆเลยที่ความพยายามขอประกันตัวเนี่ยเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วเลยนะคะเรียกว่าใครเนี่ยจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับดาเนี่ยนะคะจะถูกเขาเรียกว่ากระบวนการล่าแม่มดโดนไปหมด
นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออาจารย์ยิ้มสุทาชัยยิ้มประเสริฐนี่โดนหนักมากนะคะที่คณะนี่ปั่นป่วนกันไปหมดเลยนะคะก็ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็การที่จะเข้าไปรับรู้ความจริงต่างๆนะคะไปรู้สภาพความเป็นอยู่ของดาแล้วก็การถูกละเมิดสิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็ทำได้ยากเหลือเกินนั่นก็คือการเข้าไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมดาแล้วก็ได้รับรู้ที่จะได้รับรู้ชีวิตความเป็นอยู่ข้างในเรือนจำนะคะอยากจะให้พี่ประเวศเล่าตอนปัจจุบันนี้คลี่คลายไปเยอะแล้วแต่ว่าแต่ช่วงแรกๆเนี่ยทำไมการไปเยี่ยมดานี่มันถึงยากเย็นนักหนาฮะตอนนั้นผอ.ชื่ออังคณึงเล็บนาคเป็นเหลืองตัวแม่คนหนึ่งเปิดชื่ออีกแล้วอังคณึงเล็บนาคโอ้ยผมเปิดมาเยอะแล้วไปดูในคลิปได้ใส่เต็มๆยังมีคนจำได้เลยเอาคลิปนั้นมาก็มีคอมเมนต์ต่อทันทีอังคณึงเล็บนาคเป็นผอ.ทันตสถานหญิงกลางตอนนี้ย้ายไปแล้วครับตอนนั้นแหละก็อะไรที่ใส่ดาได้ใส่หมดแหละแต่ก็เคยที่ไอ้ที่ว่าที่ผมเคยมาเล่าในคลิปนั่นแหละฮะตอนนั้นทีวีช่องเล่าอีกสักรอบค่ะเพราะหลายท่านอาจจะเพิ่งมาติดตามค่ะเป็นชั่วโมงนะไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นค่ะประเด็นหลักๆที่ดาถูกกระทำเนี่ยมันคืออะไรบ้างก็นั่นมันคือความพยายามของคุกหญิงไทยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะดาคนเดียวมันเป็นลักษณะที่มันโดนทุกคนเข้าไปนี่โดนกักเดียวก่อนกักเดียวไม่ใช่ขังเดียวนะก็คือแยกกับคนเดียวไม่ให้คุยกับใครนั่งอยู่เฉยๆทั้งวันนะตกเย็นก็ขึ้นเรือนนอนนะนั่นคือกักเดียวคนอื่นโดน1เดือนดาจะโดน3เดือนอันนี้คือมาตรการทางจิตวิทยาซึ่งใช้สยบคุณจะหัวแข็งคุณจะยิ่งใหญ่อย่างไหนมาเนี่ยนะสยบความห้าวหาญความฮึกเหิมของคุณลงก่อนคนที่โดนก็ไปอย่างนั้นแหละนะมันคิดดูมันกดดันทางจิตใจแค่ไหนนะเพราะนั้นเขาต้องการคือมันเป็นลักษณะสยบคนที่เพิ่งเข้าไปใหม่อันนี้นอกคลิปนะในคลิปผมไม่อธิบายไว้ค่ะเพราะคือคิดดูง่ายๆแล้วกันถ้าเข้าไปแล้วคุณหัวแข็งผู้คุมสั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรจะเอาตามระเบียบจะอะไรจะแข็งข้อเขาเนี่ยคือนี่คือจิตวิทยาที่มันจะข่มกันไว้ก่อนแล้วคุยผู้คุมต้องเรียกผู้คุมว่าแม่ต้องนั่งคุยนั่งยองๆคุยคือลักษณะศักดินายังไงอย่างนั้นนะฮะคือระบบธาตุนะว่ะยังเป็นอยู่งั้นใช่ไหมฮะโอ้ท่ายังดีกว่าท่ายังดีกว่าท่ายังดีกว่าแล้วก็ท่องอักขยานอันนี้คำพูดดาทุกเช้าเหมือนเด็กนักเรียนแหละสวดมนต์เขาไอ้เยินเขาจะนับแถวตรวจใครอยู่ใครไม่อยู่คือนับแถวตรวจเนี่ยคือตรวจเหมือนเช็คชื่อของโรงเรียนอะทุกเช้ากับเย็นเพื่อนี้เพื่อเช็คยอดเพราะว่ามันเป็นการตัดไฟต้นลมอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเกิดว่าไอ้ใครหนีไปเนี่ยมันจะรู้ทันทีถ้าหนีไปกลางคืนเช้าก็รู้คือไปโดยที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยนะอันนี้คือเช็คยอดซึ่งมันธรรมดาแต่พอเช็คยอดแล้วเนี่ยร้องเพลงชาติสวดมนต์อะไรต่อมีอะไรท่องไอ้อาขยานเราคนไทยจะต้องปฏิญาณรักชาติบ้าบอคอแตกเลยมั้ยฮะเป็นชั่วโมงเงี้ยนั่นคือกิจวัตรประจำวันนะที่โดนทุกเช้า แล้วสภาพอยู่ในนั้นก็จะไปอยู่มันก็พูดยากคือนอนก็แออัดพัดลมก็มีตัวเดียวหน้าร้อนที่แย่มากนะครับค่ะแล้วเรื่องเยี่ยมเนี่ยจำได้ว่าถ้าเกิดว่าเราพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมดาเพราะว่าได้ทราบข่าวมาว่าการเยี่ยมคุณดานี่ยุ่งยากมากต้องให้มีคนเรียกว่าไปเยี่ยมไปขอเยี่ยมแล้วแล้วจะให้มีทายชื่อมันยังไงให้เรื่องทายชื่อนี่มันคืออะไรจริงมั้ยจริงไม่ใช่ตำนานที่เล่าขานกันมานะจริงๆแล้วทายชื่อเนี่ยเป็นอภิสิทธิ์ของดานะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาให้เยี่ยมเฉพาะญาติพี่น้องเท่านั้นนะนี่เป็นอภิสิทธิ์ของดาแล้วนะแต่ว่าก็คือว่าให้ทายชื่อแล้วก็ว่าถ้าทายถูกก็ได้เยี่ยมนะของดามีญาติเพียงคือพี่ชายเขาเพียงคนเดียวการทายชื่อคือเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เยี่ยมแล้วแต่ว่ามันก็คืออันนี้มันก็แล้วแต่แล้วไอ้ผู้คุมแต่ละคนเพราะบางทีก็มาบอกใบ้เป็นผู้หญิงมาขอเยี่ยมบางทีเป็นผู้ชายหรือคืออาจจะมีคำใบ้บางคนก็ไม่อ่ะทายสามครั้งทายผิดไปเลยจบแล้วก็บังคับให้ดาเซ็นว่าไม่ต้องการเข้าเยี่ยม
มันก็เลยออกมาเป็นข่าวว่าไปเยี่ยมแล้วดาไม่ต้องดาไม่ยอมออกมาพบเซ็นออกมาว่าไม่ต้องการให้เยี่ยมแต่ความจริงก็คือว่าเขาไม่ให้เยี่ยมแต่บังคับให้ดาเซ็นอย่างนั้นแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่มีแล้วล่ะครับเพราะอังคันหนึ่งเล็บหน้าก็ไปแล้วนะชีวิตความเป็นอยู่ดาก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในสภาพของการเป็นนักโทษในระหว่างซึ่งแปลกดีที่ในเรือนจำไทยนี่ถ้าเป็นนักโทษในระหว่างนี่มีสิทธิอะไรน้อยกว่านักโทษเด็ดขาดหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสิทธิการเรียนกศน.นี่ก็ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดอันนี้อาจจะไม่ทราบท่านไม่ทราบท่านทนายไม่ทราบไม่เห็นดาเขาไปเรียนอะไรอยู่อย่างเหมือนกันนะค่ะแล้วก็หนังสือหรือว่า VCD ที่จะได้ดูนะคะถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดก็จะได้ไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดเนี่ยโอเคมันแน่หนึ่งคดีมันจบแล้วเขาตัดสิทธิ์ทนายไม่เยี่ยมไม่พบนะคะแล้วก็อันนี้ดาพูดเองนะพวกเราก็จะหมดสิทธิ์เยี่ยมอย่าเหลือแต่ญาติเหลือแต่ญาติเท่านั้นที่เยี่ยมได้นั่นคือนักโทษเด็ดขาดก็เหมือนที่คลองเปรมก็เยอะอย่างนี้นะคะผมไม่ทราบจริงแต่ที่ของเปรมเนี่ยนักโทษในระหว่างตอนนี้ก็เยอะนะคะ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รับโอกาสในการเยี่ยมเหมือนกันก็คือสับสนช่างมันนะเป็นว่าประเด็นนี้พี่ประเวศมีอะไรที่จะพูดถึงไม่เคยเข้าไปอยู่นะเคยแต่ว่าเป็นทนายไปเยี่ยมเพราะนั้นก็เลยไม่ทราบอะไรที่มันเมื่อกี้นี้คุณเสถียรมาถามประเด็นนึงให้พี่ประเวศวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่ากรณีเมื่อกี้พูดถึงแล้วว่าคือพี่ชายคุณดานะคะที่เหมือนก็เป็นญาติเพียงคนเดียวที่คุณดามีนะคะแล้วก็คอยมาดูแลคุณดาอยู่อย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งก็ถูกจับติดคุกอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็ติดคุกแล้วนะคะก็เลยไม่มีญาติเลยตอนนี้นะคะมีคนสงสัยเหมือนกันว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีของคุณดาหรือไม่มียืนยันว่ามีแน่นอนแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องทางตรงนะครับเกี่ยวข้องทางอ้อมคดีของคุณกิติชัยเนี่ยหมายจับมันออกมาน่าจะเกิน10ปีหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอายุความมันยาวนะรู้สึกจะอายุความถึง20ปีหรือ15ปีเนี่ยแต่หมายจับมันคือใกล้หมดอายุความแล้วล่ะถ้าอายุความ10ปีมันก็คืออาจจะ8ปีที่แล้วหรืออะไรเนี่ยคือหมายจับมันออกมานานมากและระบบเงี้ยนะบอกได้เลยว่าคือเขาไม่ตามในแต่แรกนะทุกวันนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ากิติชัยมีหมายจับคาอยู่มันอยู่ในอาจจะมีอยู่ในข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็อยู่ในแฟ้มที่มันซุกอยู่เมื่อ8ปีที่แล้วของนครบาลหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยใครจะไปรู้หรือไม่มันไปเจอตอนจริงเอาคนที่ไปทำเรื่องตอนนั้นอยู่วันดีคืนดีก็มีคนมาล่อซื้อเป็นสายลับโทรมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจะส่งเงินช่วยเหลือดาจะไปเยี่ยมดาอะไรนี่แหละแล้วนัดกิติชัยออกไปพบนี่คือการหาเรื่องมาล่อไปเพื่อไปให้ตำรวจจับ DSI หรือไงเนี่ยนะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่กิติชัยให้สัมภาษณ์สำนักข่าวฝรั่งเศสหลังกิติชัยให้สัมภาษณ์นักข่าวฝรั่งเศสเพราะนี่เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ข่าวคำพูดจากดาออกมาภายนอกนอกจากผ่านทนายมานะครับแล้วกิติชัยผมก็จำไม่ได้นะว่าแกให้สัมภาษณ์ข่าววันนั้นพูดไปยังไงอะไรบ้างแต่ว่าเนื้อหามันรู้สึกมันก็ช่วงไหนนะคะเดือนจำไม่ได้แต่ว่าปีที่แล้วไหมฮะปีที่แล้วเนาะก็แกจับถูกจับช่วงไหนนั่นแหละก็คือปีที่แล้วไหมฮะจำหรือว่า2ปีละจำไม่ได้จริงจำได้แต่คือเหตุการณ์ตรงนี้ที่จำได้เพราะว่าจำช่วงเหตุการณ์มันได้ว่าเรื่องราวไปยังไงเพราะว่าผมเป็นคนติดต่อหาคุณไปประกันตัวคุณกิติชัยแล้วตรงนี้ไอ้มันก็ได้คุยกับแกบ้างแล้วมันก็ต่อช่วงกันแล้วเรื่องมีคนก็พูดถึงเรื่องการที่แกไปให้สัมภาษณ์นักข่าวฝรั่งเศสนะแล้วรู้สึกมันจะมีช่วงเกี่ยวอะไรกับคดีดาที่ออกมาแล้วก็สัมภาษณ์กันหน้าศาลนี่แหละนะครับค่ะก็งั้นคำถามสุดท้ายค่ะพี่ประเวศก็ดานะคะที่พี่ประเวศรู้จักได้พูดคุยเนี่ยเป็นยังไงมั่งอยากจะให้เล่าให้ฟังว่าพี่ประเวศมองคุณดาเป็นยังไง
ป็นผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้นะคะเมื่อกี้น้องๆก็บอกว่าน้องๆ112บอกว่าโอ้โห5ปีนี่นับถือจริงๆนะคะไม่ยอมย่อท้อเลยเราไม่ถูกแกก็เป็นของแกอย่างเงี้ยก็คือลองนึกภาพที่แกปราศัยบนเวทีแล้วกันดูเดือดแค่ไหนแกก็เป็นอย่างนั้น5ปีแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันก็อาจจะมีบ้างนะแต่ว่าก็ไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันมีบ้างอ่ะแต่ว่ามันก็คงไม่ถึงขนาดลงไปถึงรากแก้วอะไรอย่างนั้นนะฮะอาจจะเปลี่ยนแปลงในบางส่วนอย่างเช่นบ่นเปรยๆอยากหนีอยากลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อยู่ในนั้นมันจะไปได้ไงอีกพูดถึงดาก็ตรงนี้อีกนิดนึงไอ้ที่ไอ้เรื่องที่แกได้ไปรักษาตัวได้ไปตรวจนะฮะเข้าใจว่ายังไม่ได้รักษาหรอกเรื่องของเรื่องก็คือมันตอนนั้นมันมีอะไรนะมูลนิธิอะไรนะเพื่อนพึ่งพาอะไรที่จะเข้ามาทำเรื่องนักโทษหญิงอะแล้วถามว่าแล้วมีอันนี้เข้ามาแล้วคุกหญิงเป็นไงเหมือนเดิมไม่แตกต่างนะแล้วที่จนกระทั่งhuman asian right human asian human right council อะไรนะองค์กรสิทธิมนุษยชนเอเชียนะฮะสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงเขาทำหนังสือเปิดผนึกถึงองค์พาลงในเว็บไซต์เขาเรื่องดาเนี่ยเรื่องอาการเจ็บป่วยของดานะนั่นแหละดาถึงได้ส่งไปตรวจราชทัณฑ์ถึงได้ส่งดาไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจท่านลองไม่มีหนังสือฉบับนี้ถึงองค์พาในฐานะมูลนิธิอะไรเนี่ยนะที่ทำเรื่องสิทธินักโทษหญิงเนี่ยงั้นก็คงพูดถึงการเจ็บป่วยตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วคะผมไม่ได้ถามนะล่าสุดไม่ได้อัปเดตมาไม่เอาเล่าแต่เดิมนิดนึงค่ะเพราะบางท่านไม่ได้ติดตามข่าวค่ะคือเป็นอาการกรามอักเสบนะกรามไอ้แล้วก็กรามก็ขากรรไกรเรานี่แหละอักเสบแล้วยึดติดก็หมายความว่าไอ้มันก็จะอ้าปากไม่ได้คือกรามระหว่างกรามบนกรามล่างมันยึดอักเสบแล้วยึดติดนะครับคุยไปคุยมากับดาตอนหลังว่าต้นเหตุมันก็เป็นเหมือนกับพวกภูมิแพ้อะไรอ่ะแล้วมันจะเป็นตามข้อต่อได้ทั่วร่างแล้วก็ถ้าไม่ดีก็อาจจะลามบางช่วงนึงเห็นดาบอกว่ามันไปที่ข้อมือต้องคอยขยับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอีกแล้วมันคือแน่ๆเลยมันก็จะปวดคือนอกจากผ่าตัดแล้วก็อีกทางนึงก็กายภาพบำบัดบางทีต้องคอยง้างปากอะไรอย่างเงี้ยใช้ไม้ไอติมอ่ะที่เป็นไม้อ่ะแยงเข้าไปแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยเจ็บ เพราะอ้าปากแล้วมันเจ็บแน่รถอ้าไม่ขึ้นมันกรามมันอักเสบไงไอ้คำว่าอักเสบมันคือก็เป็นแผลแปรงซื้อฟันก็เล็กๆเพราะอ้าปากได้นิดเดียวทุกวันนี้มันในเมื่อมันรักษาคือต้องผ่าตัดดาไม่ได้ไปรักษามันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นแน่ตอนนี้อยากจะไปรักษาเนี่ยมีไม่คิดจะรักษาแล้วไม่ใช่ไม่คิดคือถ้าผ่าตัดแล้วมันต้องพักฟื้นซึ่งอาจจะนานเป็นปีนะแล้วเราไม่ได้จะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลอาจจะโรงพยาบาลราชวิถีนะหรือโรงพยาบาลกลางผมไม่แน่ใจว่าพอตรงนี้โรคนี้ต้องใช้หมอเชี่ยวชาญในเมืองไทยซึ่งอาจจะมีแค่คน2คนเท่านั้นเองเป็นคนผ่านะผ่าเสร็จอยู่โรงพยาบาลที่ผ่าตัดเนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์ประมาณแค่นี้แต่ว่าการพักฟื้นต่อตรงนี้มันจะนานแล้วถ้าบอกว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยอยู่บ้านตัวเองยังจะดีกว่าจังจะดีกว่าป่ะไม่ได้ต่างกันคือมันสภาพจะดีกว่าในคุกหน่อยนึงมันคุกค่ะไม่ใช่แต่ว่ามันจะดีกว่าคุกที่อยู่ทุกวันนี้หน่อยนึงนะฮะได้อย่างน้อยได้นอนเตียงเดียวอะเตียงคนเดียวนะแต่ว่ามันคือว่าเทียบกันแล้วเราอยู่บ้านเรามันยังดีกว่าในนั้นแน่นะแล้วก็คือตรงนี้เป็นจุดที่ดากลัวแล้วก็ตัดสินใจไม่ผ่าตัดเพราะว่าถ้าการพักฟื้นไม่ดีแล้วมันติดเชื้อหรือมันอะไรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะต้องผ่าตัดซ้ำผ่าตัดทีมันคือเจ็บตัวทีครับแล้วก็คือปัญหาถ้าเป็นที่พี่ประเวศพูดถึงว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งอาจจะมีไม่กี่โรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดประเภทนี้ได้หมอใช่ไหมคะหมอหมอนะคะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เธอทราบมาเมืองไทยเคยมีคนเป็นโรคนี้แค่2คนอ๋อค่ะน้อยมากก็เลยทำให้มีหมอคือหมอที่เชี่ยวชาญที่เคยผ่านเคสนี้มันก็จะน้อยตามทราบว่าการกรณีแบบนี้เนี่ยต้องไปที่โรงพยาบาลที่คือการออกไปรับการรักษาภายนอกก็ต้องมีโรงพยาบาลที่มีห้องขังด้วยถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะคะอย่างเช่นราชวิถีหรืออะไรเนี่ยก็ไม่มีห้องขังนะคะกรณีนี้ที่เราพูดคุยกันมาต่อเนื่องก็คือกรณีของอเนกนะคะซึ่งโดนระเบิดจนดวงตาตอนนี้ดวงตาของอเนกก็แย่ลงนะคะก็เสียไปแล้วข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงที่ยังพอมองเห็นลางเลือนก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ผ่าตัดเพราะว่าความลักลั่นของเรื่องของสถานที่นะฮะในการเข้ารับการผ่าตัดแบบนี้นะอันนี้ผมขอแย้งคุณหวานนะไอ้คำว่าต้องมีโรงพยาบาลที่ต้องมีห้องขังเนี่ยยังไงคะนั่นเป็นคำพูดราชทัณฑ์ค่ะคุณไปยอมรับมันทำไมอ่ะตามสิทธิ์มันเป็นไงคะพี่ตามสิทธิ์ก็คือต้องไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่มารักษาได้ไม่ใช่มาจำกัดอยู่แค่นี้ไม่ก็เขาถือว่ายังเป็นนักโทษที่ต้องมีการควบคุมคนละเรื่องกันน่ะคุณก็ส่งผู้คุมไปสิก็ดูในหนังฝรั่งก็เฝ้าหน้าห้องเฝ้าหน้าต่างคุณก็เฝ้าไปสิใช่ไหมคุณมาบอกว่ามาจำกัดตั้งนั่นมันคือเงื่อนไขของราชทัณฑ์ซึ่งไม่ใช่หมายความเราจะต้องไปยอมรับมันทำนองเดียวกันเราบอกว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันผิดหลักสากลแล้วเราแย้งการที่ราชทัณฑ์บอกว่ามันต้องมีห้องขังโรงพยาบาลต้องมีห้องขังแล้วเราไปใช้คำพูดตามเขาเท่ากับเรายอมรับเขาวันนั้นตรงนี้มันไม่ถูกเรื่องใช่ไหมก็ต้องด่าราชทัณฑ์คุณออกระเบียบอย่างนี้ได้ยังไงมันก็ต้องไปโรงพยาบาลที่รักษาได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้ช่วยไปสู้ต่อให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เป็นประเด็นปัญหาว่านั่นแหละนะคะคือเราไม่มีอภิสิทธิ์ก็ธรรมดาเป็นแบบนี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ผู้คุมมันไม่เพียงพอก็เอาง่ายๆกำนันป้อย้ายไปคุกชลบุรีทำไมทำได้แล้วไปโรงพยาบาลเอกชนค่ะทำไมได้เออวันนั้นอย่าเอาคำพูดราชทัณฑ์มาอ้างผมฟังได้คืนบ้างกัดคืนบ้างนี่ค่ะก็อย่าลืมทนายก็อย่าลืมไปช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลด้วยกันนะคะทนายพาใครพาคุณหวานไปส่งโรงพยาบาลลูกความค่ะพี่น้องมีคำถามพี่กุเวศมีอะไรที่จะทิ้งท้ายตรงนี้ไหมคะไม่มีแล้วค่ะท่านใดมีอะไรจะถามไหมคะวันนี้เรามาประมวลภาพนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณดารณีชาญเชิงศิลปกุลนะคะผู้หญิงแกร่งที่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็เรื่องราวข่าวคราวของเธอนั้นนะคะอยู่ถูกพูดคุยอยู่เสมอนะคะแต่ว่าหลังๆนี้หลายๆคนดูเหมือนเกือบจะลืมไปแล้วว่าเธอยังคงอยู่ในเรือนจำนะอยู่ในคุกนะคะแล้วก็ไม่มีโอกาสย้ายมาอยู่คุกการเมืองทั้งที่มันเป็นเรื่องการเมืองซะขนาดนี้นะคะแล้วก็คุณดาก็เป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วถึง5ศาลนะคะเรียกว่าถูกพิพากษาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะก็ไม่เคยได้รับโอกาสในการประกันตัวเลยแม้แต่วันเดียวนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณดารณีชันเชิงศิลปกุลนะคะถ้าจะทิ้งท้ายขอไว้ประโยคเดียวฮะค่ะดาถูกตัดสินว่าพูดโดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าถือพูดค่ะนะผมไม่พูดว่าคำพูดของเธอผิดหรือไม่ผิดแต่เธอถูกตัดสินว่าเธอพูดในคำพูดเหล่านั้นโดยไม่มีหลักฐานว่าเธอพูดในคำพูดเหล่านั้นก็คล้ายๆกันกับของอากงไหมฮะว่าถูกตัดสินว่าทำนองเดียวกันผิดจริงทั้งที่พิสูจน์ไม่ได้เลยว่าได้เลยว่าเป็นผู้ส่งนะคะใช่ครับค่ะค่ะแล้วจริงๆก็อีกหลายๆกรณีแหละนะคะที่ถูกตัดสินในทำนองนี้นะคะในกรณีของมาตรา112นะคะนี้ก็ประกอบกับการที่ใช้ความกลัวของมาตรานี้ด้วยทำให้การหาพยานมาร่วมในการสืบให้ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะกรณีของอากงนะนี่ชัดเจนมากนะคะกรณีของดานี่สมัยนั้นเพียงแค่พูดถึงนี่ยังแทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยนะคะว่าคุณดานี่
กลัวมากค่ะกลัวกันมากเลยนะคะเป็นตรงตำนานแห่งความกลัวจริงเลยนะคะตรงนั้นนะคะพี่น้องมีคำถามไหมคะเชิญอาจารย์ค่ะสำหรับคุณดานี้ผมก็อยู่ประจำนะครับเคยขึ้นเวทีของคุณดาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณดาเนี่ยแกไม่เคยพูดเคยด่าสนที่จริงๆด่าแสบจริงๆไอ้ซื่อบื้อไอ้นี่แหละด่าอยู่แสบจริงๆไม่เคยเห็นว่าเมื่อศาลว่าไอ้อะไรที่ออกมาว่าจะจับดาทอร์ปิโดนะผมก็ตกใจนะ3เดือนที่ผ่านมาเขาเอามาติดต่อยังไงผมก็อยู่มาด่ามาก็รู้สึกว่าหลายเดือนนะคุณไปขึ้นดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะผมว่าไอ้ซื้อบื้อเหมือนกันนะฮะไอ้หัวคิดเรื่อยแล้วมึงอ้างอิงทางการเมืองเข้าไปทางการเมืองเพื่อตำแหน่งหน้าที่แต่ว่าคุณเป็นนักวิชาการคุณไม่ทำไมดีใจบ้างอย่างน้ำน่ะมันเน่าอย่างน้ำน่ะขวดหนึ่งขวดละ10บาทนะคุณทำไมไม่ดีมานออกมาผมก็เคยด่ามันนะครับอย่างวิทยาศาสตร์คุณไม่ทำไมไม่เข้าห้องแลบอะไรบ้างนักวิทยาศาสตร์มีร้อยกว่าคนก็ยังร้อยกว่าคนเนี่ยคนที่ต่อไปอีกไม่เคยมีเลยมึงเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอย่างไรมึงก็เคยด่ามานะครับแค่นี้นะครับเรื่องด่าทอร์ปิโดผมตกใจมากนะครับมันเป็นมาอย่างไรนะครับแต่ว่าด่าสนธิเนี่ยด่าแสบจริงๆนะครับขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือเพื่อนคุณดาอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะมีท่านใดอยากจะมาพูดแสดงความรู้สึกต่อคุณดาไหมคะในโอกาสที่5ปีแล้วนะคะขณะนี้มาถึงทางที่กำลังคิดอยู่อย่างหนักเหมือนกันนะคะว่าจะเดินไปทางไหนนะคะหลังจากที่เรามีข่าวดีๆอย่างกรณีของคุณลุงวันชัยหรือว่าคุณหนุ่มธันทวุฒิก็ทำให้หลายคนคิดกลับไปคิดหลายๆรอบเหมือนกันว่าแนวทางที่ต่อสู้มาแบบนี้5ปีแล้วนะคะมันก็ไม่สามารถจะพาเราไปสู่อิสรภาพได้นั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะพี่เพชรก็ค่ะเชิญนะคะด้วยความระมัดระวังผมอยากจะถามท่านทนายนะครับเพราะว่าท่านทนายเป็นนักกฎหมายนะครับย่อมทราบเรื่องกฎหมายดีนะครับแล้วก็ผมฟังท่านทนายพูดแล้วนะฮะผมก็เอียนศาลเลยฮะว่าศาลไทยนี่มันสงสัยจะไม่ค่อยได้ยุติธรรมตามสากลนะครับผมอยากให้ท่านทนายเนี่ยนะครับช่วยต่อสู้เรื่องความถูกต้องและความเป็นธรรมเนี่ยฮะและโดยเฉพาะ112เนี่ยนะครับนะแล้วคุณดาเนี่ยโดนขบวนการยุติธรรมที่ผมฟังท่านทนายมาแล้วเนี่ยท่านทนายก็ยอมรู้ดีว่ามันไม่ถูกต้องเลยนะฮะหรือว่าจะเรียกว่ามีใบสั่งนะฮะนี่คือเป็นปัญหาของประเทศไทยเลยนะครับผมก็เบื่อความยุติธรรมแล้วก็ประชาธิปไตยแบบไทยๆครับไม่เหมือนชาวโลกเขาครับครับผมก็ฝากอาจารย์ช่วยรณรงค์ให้ความเป็นธรรมด้วยครับช่วยต่อสู้ด้วยนะครับอีกหนึ่งนะครับขอบพระคุณนะฝากทนายครับค่ะท่านใดอยากจะมาแสดงความรู้สึกถึงคุณดาค่ะกล่าวนมัสการทนายอาตมาขอถามหน่อยความยุติธรรมต้องมีเกิดในบ้านเมืองถ้าเราไม่มีความยุติธรรมน่ะเราต้องพึ่งศาลโลกได้ไหมครับศาลโลกเท่านั้นที่ตัดสินได้ศาลไทยมันยากเพราะเขาคุมอำนาจหมดเลยอ่ะที่จะมารู้ๆนะโยมนะบางทีพิพากษาก็อยู่ข้างนู่นบ้างเราต้องเป็นกลางเพราะว่าเราต้องการให้ปล่อยคุณดาราบิโดและก็คุณสมยศมั่นใจว่าปีนี้อาจจะมีแนวทางนะแสงสว่างเพราะมันจะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยขอให้บ้านเมืองผู้ใหญ่จงปล่อยพี่น้องเราเถอะยิ่งรักทำไปเลยขอบิณฑบาตด้วยเข้าพรรษาแล้วเลิกคิดจักฆ่าประชาชนเลิกคิดจะทำลายบ้านเมืองอาตมาขอบิณฑบาตด้วยแล้วกันนมัสการหลวงพี่นะครับศาลโลกพึ่งไม่ได้ครับต้องเข้าใจอย่างนะศาลโลกอ่ะที่เราคิดว่าเป็นศาลรัฐบาลของโลกมันไม่มีเพราะมันไม่มีรัฐบาลของโลกนะครับแต่ละประเทศทุกประเทศที่ว่าเป็นอธิปไตยมันคือใหญ่ด้วยตัวมันเองเรื่องภายในกูก็จัดการกูเองได้นะครับไม่มีถ้าหากว่ามันจะมีก็คือว่าไอ้ประเทศอื่นที่มันใหญ่กว่ามันเข้าไปแทรกแซงเข้าไปอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอเมริกาเพียงง่ายบ้านติดกันอ่ะแต่ไอ้บ้านนั้นไอ้คนมันน้อยเราจะไปตบหัวมันเล่นบ้างอะไรบ้างคนเราเยอะกว่า
มันก็ทำไปมันก็แต่มันไม่ใช่แบบที่เรามองว่าศาลโลกคือศาลของรัฐบาลโลกเหมือนอย่างศาลไทยคือศาลของรัฐไทยมันไม่ใช่ศาลโลกมันเกิดจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศทุกประเทศฐานะเท่าเทียมกันเพราะนั้นไอศาลโลกจะมีอำนาจตัดสินอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นยอมรับหรือไม่ยอมรับไอคำว่าศาลโลกนี่หมายถึงมันมี2ตัวศาล2ตัว คือ ICC กับ ICJตอนนี้หมายถึง ICC ใช่ไหมคะคือ International Criminal Court นะเออถ้าลงรายละเอียดผมไม่ทราบขนาดนั้นนะก็คือว่าแต่ว่าไอ้เท่าที่รู้มันก็ไอ้ที่ว่าไอ้ICT อะไรเนี่ยไอ้ศาลฮะ ICC เออไอ้นั่นมันคือศาลเหมือนกับว่าศาลอาญาระหว่างประเทศมากกว่าแต่ศาลโลกจริงอะนะที่เคยที่มันเป็นในความหมายเนี่ยมันเป็นลักษณะการตัดสินคดีระหว่างข้อพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐนะระหว่างรัฐต่อรัฐเขาพระวิหารนั่นคือขึ้นศาลโลกประเภทนี้อยู่ที่กรุงเฮกนะครับเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐไม่ใช่เอกชนไอ้ศาลอาญากรระหว่างประเทศเนี่ยอันนี้มันคือศาลที่ตัดสินตัวบุคคลนะตัวบุคคลแล้วข้อหาที่จะเล่นก็คือมักจะเป็นพวกอาชญากรสงครามการกระทำร้ายต่อมนุษยชาติอย่างฮิตเลอร์ที่สั่งฆ่าคนเป็นล้านนะพรพศเขมรแดงที่สั่งฆ่าคนเป็นล้านอะไรพวกเนี้ยนะรวมทั้งไอ้คนที่สั่งยิงเมื่อ19พฤษภา53อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมืองไทยยังไม่ได้ยอมรับนะเซ็นชื่อจริงแต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันเพราะนั้นมันสองขยักลักษณะของสนธิสัญญาระหว่างประเทศก็คือว่านอกจากลงนามคือส่งตัวแทนไปเซ็นชื่อเสร็จแล้วคุณต้องกลับมาที่รัฐคุณเองให้สัตยาบันรับรองไปอีกทีอันนี้ถึงจะจบนะของเรามันยังมันตัวแทนไปเซ็นชื่อแต่ว่าในประเทศยังไม่ได้ให้สัตยาบันเข้าไปเพราะนั้นยังไม่มีอำนาจทำอะไรทั้งนั้นนะครับค่ะขอเชิญคุณนิเวศค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่น้องมากๆที่แม้จะเป็นวันหยุดยาวนะคะก็ยังมาร่วมกันรำลึกถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคุณดานะคะ5ปีแล้วที่เธอถูกจองจำอย่างไม่เป็นธรรมนะคะเชิญคุณนิเวศค่ะครับไปทางกล้องด้วยค่ะครับนักโทษมาตรา112เนี่ยตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ5คนใช่ไหมใน5คนเนี่ย3คนเนี่ยก็คงรับสารภาพนะฮะผลสุดท้ายแล้วคงรับสารภาพก็จะที่ผมห่วงเนี่ยห่วงอยู่2คนเท่านั้นเองฮะคือคุณดาตอร์ปิโดกับพี่สมยศใช่ไหมฮะครับสมมุติว่าผมเองผมไม่ได้ว่าจะให้ทางคุณดาหรือคนสมยศเขาจะยอมแพ้เลยนะฮะในนี้ว่าถ้าอยู่ในสถานภาพแบบเนี้ยขนาดร่างพรบ.นิรโทษกรรมยังไม่กล้าระบุให้เป็นชัดเจนเลยว่ารวมถึงนักโทษมาตรา112ด้วยอะไรเงี้ยยังไม่กล้าระบุเข้าไปในกฎหมายเลยที่จะนิรโทษเนี่ยแล้วทีนี้ว่าไอ้ขนาดคดีที่ว่าไอ้ที่ตอนเนี้ยที่เรากำลังย้อนนิรโทษกรรมเนี่ยขนาดคดีธรรมดาเนี่ยยังยากเลยแล้วนี่ถ้าจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยผมเรียนถามทางทนายพรหมเวทว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรจะรับสารภาพหรือว่าควรจะสู้ต่อรู้สึกคำถามไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดนำมาก่อนเลยนะคนละเรื่องเลยนะคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอมาบ่อยนะแล้วก็เป็นคำถามที่ผมตอบยากที่สุดเลยไม่ว่าจะโดยฐานะทนายความหรือว่าโดยส่วนตัวผมก็อยากให้คุณดาออกจากคุกโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดแต่ไม่ว่าแต่เธอจะเลือกวิธีไหนมันก็คงต้องขึ้นอยู่กับเธอถามว่าถ้าเธอจะให้ขออภัยโทษผมพร้อมและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะทำหนังสือให้ถ้าเธอจะสู้ต่อจะยื่นฎีกาผมก็ต้องทำให้ผมก็ทำได้แค่นี้ชี้แจงเธอไปหมดแล้วเธอเข้าใจหมดแล้วนะครับ
คะนั่นก็คือสำหรับพวกเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยนี้นะคะได้รับความเป็นธรรมคืนกลับมานะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับเราตอนนี้เราก็ดูแล้วนะคะคือการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมไทยขณะนี้ตราบใดที่ยังไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วไปแก้ที่หมวดกับหมวดศาลนะคะหมวดกระบวนการยุติธรรมนะคะให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะในระดับที่เราจะพึงพอใจนั้นนะคะคงจะยากที่จะได้รับความเป็นธรรมในขณะนี้นะคะจึงมาเป็นแนวทางที่ว่าเราควรจะมาพาเพื่อนออกจากคุกนะคะนั่นก็คือการขอนิรโทษกรรมให้ผู้ที่มีอำนาจนิติบัญญัตินะคะก็คือสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะคะพาประเทศชาติพาประชาชนออกจากวิกฤตด้วยการนิรโทษกรรมให้นิรโทษกรรมนะคะให้กับนักโทษการเมืองทุกคนนะคะทุกไม่ต้องไปสนใจค่ะว่าเป็นคดีอะไรนะคะขอให้ดูแรงจูงใจทางการเมืองนะคะนั่นก็คือกรณีของคุณดานี่ยิ่งชัดเจนมากว่าเป็นการปราศัยนะคะอยู่ที่สนามหลวงนะคะที่เป็นตามข้อกล่าวอ้างนะคะว่าตามข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดจากการชุมนุมและขณะนั้นนะคะก็เป็นการชุมนุมและมีสถานการณ์ทางการเมืองมากมายนะคะมีการพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลในขณะนั้นนะคะมีการต่อสู้กันทางความคิดมากมายนะคะก็ถือว่ามาถึงจุดนี้นะคะประเทศชาติจะออกจากวิกฤตได้นะคะก็ต้องลบล้างสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะคะเพราะว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นมันไม่เป็นธรรมมาตั้งแต่ต้นนะคะที่จะมาต่อสู้ในชั้นใดๆตอนนี้ก็เพียงแค่ส่งเอกสารถ้าไปชั้นฎีกาก็เป็นการส่งเอกสารยืนยันว่าเรายังไม่พอใจในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เท่านั้นเองคือการยื่นฎีกาก็แค่นั้นเองแต่ก็ไม่สามารถจะนำพยานอะไรเพิ่มเติมมาเอาในไปปกติฮะก็คือเข้ามาเขาก็ไม่รับฟังเขาก็ไม่รับฟังอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่นอกจากว่าคืออันนี้มันเป็นเรื่องของการรื้อฟื้นคดีนะฮะให้พิจารณาคดีใหม่คือมีหลักฐานใหม่ค่ะต้องมีหลักฐานใหม่อะไรต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเหมือนเปลี่ยนชุดของผู้พิพากษาหรือศาลเป็นศาลที่6ใช่ครับค่ะแล้วเรียกว่าฎีกาก็จึงมีความหวังน้อยเหลือเกินที่จะเปลี่ยนจะพลิกไปจากนี้ถูกไหมคะก็เราคิดเลยครับว่าใครที่เป็นคนสั่งมาที่ศาลอาญาหัวของศาลอยู่ที่ไหนฮะศาลฎีกาแล้วฎีกาขึ้นไปที่ศาลฎีกาตัดสินคดีดาตลกไหมครับคนที่จะสั่งศาลได้ศาลอาญาได้มันก็มาอยู่ผู้พิพากษาที่เป็นใหญ่กว่าเขานะก็คือศาลฎีกาผู้พิพากษาที่อยู่ในศาลฎีกาตั้งแต่ประธานศาลฎีกาเลยพวกเนี่ยผู้บริหารทั้งหลายแหละแล้วพอฎีกาคดีของดานะขึ้นไปที่ศาลไปไหนศาลฎีกาแล้วมันตลกร้ายนะเป็นตลกร้ายนะคะที่ไม่มีใครหัวเราะออกนะคะมีแต่ความเจ็บปวดแล้วก็การเจ็บป่วยนะคะเพราะว่ามากมายเหลือเกินอีกช่องทางหนึ่งที่คุณดาเองเคยเปรยเหมือนกันนะพี่ประเวศบอกว่าก็จะติดมันไปอย่างนี้แหละสู้นะคะแล้วก็รอการพักการลงโทษแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันไม่แน่เสมอไปนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีเหมือนกันใช่ไหมคะการพักการลงโทษเป็นการผมยังไม่เห็นตัวกฎหมายครับ uh-huh. แต่มีเพื่อนทนายพูดถึงอยู่ใช่ไหมคะว่าเป็นการเสนอชื่อโดยหนุ่มให้ข้อมูลได้ไหมคะเดี๋ยวเชิญหนุ่มมาเพราะว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณดาเคยไปเปรยว่าเราจะยอมติดไปจนถึงวันที่ได้รับพักลงโทษอันนี้ขอพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมนิดนึงถ้าจะเสนอขอนิรโทษกรรม112นะฮะเคลื่อนไหวตรงนี้ผมว่าเคลื่อนไหวให้ยกเลิก112ยังจะง่ายกว่าแล้วถ้าเราปลุกกระแสยกเลิก112ได้มากพอเนี่ยเขาจะหาทางลดกระแสด้วยการนิรโทษกรรมเองเราต้องวางเป้าที่มันสูงกว่านะอย่าไปวางเป้าต่ำอย่าไปเล่นตามเกมเขานิรโทษกรรมอะไรเนี่ยยกเลิกแม่งเลยไปพรุ่งนี้เช้าถึงหน้านี้หนีทันทีแล้วก็ทิ้งน้องๆไว้นะคะค่ะหนุ่มช่วยให้
นั่นแหละที่นั่นน่ะจับแสบทั้งนั้นน่ะเอาละค่ะหนุ่มให้ข้อมูลนิดนึงว่าแนวทางถ้าไม่ใช่นิรโทษกรรมหรือยังหวังได้ลางเลือนอภัยโทษก็แม้เราไม่ผิดเราไม่อยากจะยอมรับตรงนี้เลยเนี่ยนะคะแล้วก็มาถึงแนวทางอีกแนวทางนึงคือยอมติดไปจนถึงเกณฑ์พักการลงโทษเนี่ยมันเป็นยังไงคือผมเองก็เป็นคนนึงที่คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนนะครับคือว่าตอนแรกไม่เคยคิดว่ามันจะได้ไม่เคยคิดว่าจะได้อภัยโทษเร็วขนาดนี้นะครับแต่ว่าเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าโทษ13ปีเนี่ยมันจะได้ออกเมื่อไหร่นะครับทีนี้ถ้าจะได้ออกเนี่ยโดยระเบียบของราชทัณฑ์จะมีการออกโดยคือโทษที่มันจะน้อยลงนะครับจะมีอยู่2แบบก็คือการพักโทษกับการลดได้วันลดคือได้พักโทษกับได้วันลดนะครับทีนี้ต้องเป็นนักโทษที่เด็ดขาดก่อนสมมุติว่าพี่ดาเนี่ยสู้ในชั้นฎีกาแล้วก็ลงมาแล้วเนี่ยก็คือโทษก็จะเด็ดขาดใช่มั้ยครับทีนี้ก็จะสามารถออกได้โดยการพักโทษการพักโทษเนี่ยก็คือเขาอาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องติดมาแล้วอย่างน้อย2ใน3ฮะแล้วก็จะได้พักโทษคือพักโทษได้เลยนะครับต้องติดมาแล้วของ2ใน3คุณถึงพักโทษได้เลยหรือว่าก็อีกอันนึงก็คือการได้วันลดก็คือเขาจะบอกว่าถ้าชั้นเยี่ยมชั้นดีมันโทษเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่5ชั้นด้วยกันนักโทษธรรมดาจะเป็นชั้นกลางนะครับชั้นกลางชั้นดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยมในแต่ละชั้นเนี่ยจะได้วันลดในแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับคือยิ่งชั้นมากเนี่ยก็จะได้วันลดมากนะครับตอนของสำหรับผมแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่คิดไว้ก็คือโทษ13ปีถ้าอภัยโทษมาแล้วผมอยู่ในชั้นเยี่ยมเนี่ยผมก็อยู่ต่อจากวันที่ได้อภัยเนี่ยฮะอยู่ต่อก็ประมาณไม่เกิน3ปีอย่างพี่ดาเนี่ยพี่ดาถ้าเกิดว่าสารภาพเรียบร้อยแล้วเขาจำมาแล้ว5ปีเท่ากับจำมาแล้ว1ใน3นะครับอภัยโทษมาลูกนึงเนี่ยครับสมมติว่าเขาอยู่ชั้นเยี่ยมก็ถ้าชั้นเยี่ยมมาได้ผ่าครึ่งเลยนะครับสมมติว่าถ้าเป็นชั้นเยี่ยมเนี่ยก็จะได้7ปี5เท่ากับถ้าเกิดว่าอภัยโทษมาลูกนึงแกก็สามารถได้ออกได้เลยนะนั่นคือไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรทั้งสิ้นก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันคือโอกาสก็คือ7ปีครึ่งแต่ต้องยุติการต่อสู้ทั้งหมดก่อนแล้วรอการเคลื่อนชั้นนักโทษตอนนี้ถ้าเป็นนักโทษในระหว่างก็จะไม่เป็นชั้นใดๆเลยนะฮะจะไม่ได้ชั้นใดเลยนะคะขั้นตอนในการที่จะไปถึงชั้นดีใช่ไหมใช้เวลานานเท่าไหร่คืออย่างโทษ15ปีเนี่ยมันเขาจะออฟชั้นโดยปกติถ้าโทษที่ต่ำกว่า10ปีนะครับต่ำกว่า10ปีเนี่ยจะมีการเลื่อนชั้นทุกๆเดือน6กับเดือน12ฮะสมมุติว่าถ้าใครเข้าไปในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเดือน6ก็จะมีการเลื่อนชั้นจากชั้นกลางก็เป็นชั้นดีเป็นดีมากดีมากก็เป็นชั้นเยี่ยมแล้วก็ปีนึงจะมีการเลื่อนชั้น2ครั้งแต่สำหรับพี่ดาเนี่ยคือสำหรับผมด้วยก็คือตัดมาเกิน10ปีเนี่ยจะมีการออฟชั้น1ปี6คือ1ปี6เดือนจะไม่มีการเลื่อนชั้นเลยต้องหลังจากนั้นหลังจาก1ปี6เดือนผ่านไปก่อนถึงจะค่อยนับใหม่เข้าใจไหมครับหมายถึงว่าสมมติว่าผมตัดมาวันนี้อีก1ปี6เดือนเนี่ยผมถึงจะได้เลื่อนชั้นแต่ถ้าเป็นคนที่ตัดสินมาแล้วโทษไม่เกิน10ปีนะภายใน6เดือนแรกที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะได้รับเลื่อนชั้นเลยทันทีแล้วเขาจะนับไอ้ที่ขังมาก่อนไหมอย่างดาสิทธิ์มาก่อนตัดสินเขาถือว่าเป็นวันจำอันนั้นเป็นวันจำครับเขาจะไม่นับก็คือตัดสินวันไหนแล้วค่อยนับไปข้างหน้าเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นพี่การเลื่อนชั้นนักโทษการเลื่อนชั้นไงคะไม่เกี่ยวกับวันถูกขังถามถึงการเลื่อนชั้นน่ะว่าที่ขังผมยกตัวอย่างของเสริมสาครล่าที่คดีฆ่าอาจารย์จำได้ไหมฮะเสริมสาครล่าฮะหมอเสริมนะครับโทษเขาเนี่ยเขายกมาประหารแล้วก็เหลือตลอดเขาอยู่เขาเพิ่งจะได้อภัยโทษไปเมื่อสิงหาเมื่อปีที่ผ่านมารวมมันจำแล้วประมาณแค่8ปีเองฮะแค่8ปีทั้งหมด8ปีโชคดีคือว่าอภัยโทษของเขามาปี53 54 55เนี่ยเขามา3ลูกเลยมา3ลูกเนี่ยเขารับสารภาพตั้งแต่แรกเนี่ยครับอย่างพี่ดาเนี่ยถ้ารับสารภาพไปก็คงได้ออกไปแล้วเพราะอภัยโทษ53 54 55มาเนี่ยหลุดเลยกลับบ้านทันทีแต่นี่คือไม่ได้อะไรเลยที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเสียสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการเลื่อนชั้นอภัยโทษมาก็จะไม่ได้เลยมีแต่วันจำล้วนๆคือ5ปีแต่พี่ดานี่ถ้าอภัยโทษมาลูกเดียวนะครับผมเชื่อว่าหลุดแน่นอนอภัยโทษมาลูกเดียวนี่ก็คือหมายถึงเดือนสิงหากับเดือนธันวาที่จะเป็นอภัยโทษที่เป็นไปตามวาระของรัฐบาลนะครับที่จะมีการออกอภัยโทษให้นะครับแต่ว่าคือตอนนี้ชั้นแกยังเป็นแค่ชั้นกลางอยู่แล้วก็ถ้าสรุปอีกทีก็คือถ้ายุติการต่อสู้
ก็ต้องรอ1ปีครึ่งกว่าที่จะได้เข้าสู่กระบวนการเลื่อนชั้นนะคะซึ่งในกระบวนการเลื่อนชั้นที่จะไปถึงชั้นเยี่ยมนั้นก็คือ3รอบก็คืออีกปีครึ่งมั้ยใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นอีกว่ากรณีที่ตัดสินมาเป็นโทษสูงเกิน15ปีเนี่ยถ้าเราไปเรียนวิชาชีพนะสมมุติไปเรียนตัดผมหรือว่าไปเรียนพวกช่างไม้อย่างเงี้ยอย่างอันนี้ของผู้ชายนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกได้เลยคือไม่ต้องรอถึงปี6อ๋อค่ะครับอย่างของผมเนี่ยผมตัด13ปีแล้วทีนี้ผมก็ไม่อยากรอถึงปี6ผมก็ไปเรียนตัดผมฮะพอเรียนตัดผมปุ๊บผมก็ไม่ต้องรอถึงปี6เลื่อนโทษมันก็เอ้ยชั้นมันก็จะเลื่อนไปเลยมันไม่ต้องไปรอปี6เมื่อกี้พูดถึงการอภัยโทษที่ว่าเป็นลูกๆในเนี่ยนะครับเขาถามนิดนึงที่ว่าที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าของดา15ปีเนี่ยลดครึ่งเลย7ปีครึ่งถ้าอย่างนี้มันก็หมายความนับย้อนหลังด้วยสิไม่ใช่ครับเวลาเขาคำนวณ นะฮะเวลาเพราะว่าถ้าพูดเอาง่ายๆถ้าตอนนี้สมมติว่าตอนนี้นะดาติดมาแล้ว5ปีตัดสิน15ปีก็เหลืออีก10ปีแล้วอภัยโทษที่ว่าลดครึ่งเนี่ยจะลดครึ่งจาก10ปีหรือจาก10จาก15ปีเลยจาก15ปีอัตราโทษครับก็คือ15ปีฮะเพราะนั้นดาติดมาแล้ว5ปีก็คือจะเท่ากับเหลืออยู่2อีก2ปีครึ่งถูกครับก็ถ้าไม่ว่าผมถามตรงนี้ถูกต้องเขาจะคำนวณจากการตัดสินมาสมมติพี่ดาตัดมา15ปีอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเกิดแกเป็นชั้นเยี่ยมได้ผ่าครึ่งได้7ปีครึ่งถูกมั้ยฮะก็15ปีแล้วก็บวกวันจำอีก5ปีเท่ากับว่าจำมาแล้วเท่ากับ12ปีครึ่งก็เหลือแค่2ปีครึ่งเท่านั้นเองเหมือนจะงงนะฮะชัดเขาจะชัดเยี่ยมเขาจะพนักงานรู้ว่าเขาจะชัดกลางชัดดีมันได้ถ้าปีจะมานั่งทำไมจะไม่พูดเลยไม่เป็นไรเขาเถียงพูดเลยค่ะพูดเลยเดี๋ยวอาจารย์พูดเลยค่ะชั้นเขาจะแบ่งเป็นชั้นดีชั้นดีชั้นกลางชั้นกลางอีกปีนึงได้สองชั้นค่ะปีนึงเนี่ยจะเลื่อนด้วย2ชั้นนะคะก็ทั้งหมดมันมี5ชั้นชั้นกลางดีมากเยี่ยมนี่เราจะมาเรียนรู้ตรงนี้ไว้ทำไมเมื่อกี้คุณหนุ่มก็พูดแล้วไงชั้นกลางนี่เป็นทุกคนนะพอครบปีครึ่งนะติดไปแล้วครบปีครึ่งก็อย่าได้เลื่อนชั้นก็เฉพาะอัตราโทษสูงนะครับนั่นแหละก็คือว่าก็คือปีครึ่งก็จะเป็นนักโทษชั้นกลางและอีก6เดือนก็จะได้เป็นชั้นดีเดิมเนี่ยเป็นชั้นกลางเลยคือชั้นกลางเลยใช่ทีนี้ไอ้พอครบปีครึ่งเนี่ยถึงจะนับมันต้องอีก6เดือนถึงจะจะได้เป็นชั้นดีชั้นดีแล้วก็ตรงนี้2ปีแล้วนะแล้วก็อีก6เดือนดีมากอีกดีเยี่ยมชั้นเยี่ยมพูดง่ายก็คือเด็ดขาดแล้วหลังจากเด็ดขาดคดีเด็ดขาด2ปีถึงจะขึ้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมใช่ถ้าไม่ปลดล็อกถ้าไม่ไปเรียนวิชาชีพแต่ถ้าเรียนวิชาชีพคือปลดล็อกตัวนี้ก็คือไม่มีปัญหาก็คือได้ก็คือ6ปีได้6ปีจะไอ้6เดือนครับ6เดือนจะได้เป็นชั้นดีขยับอีก6เดือนได้ชั้นดีมากแล้วชั้นเยี่ยมก็คือปีครึ่งใช้เวลาปีครึ่งครับเด็ดขาดเด็ดขาดหมายถึงว่าอย่างเราไม่มีการอุทธรณ์ไม่มีการฎีกาอย่างเงี้ยครับคือตัดสินมาแล้วก็จบเลยยอมรับคำพิพากษาแต่โดยดีตามนั้นหรือไม่ก็ศาลฎีกาตัดสินแล้วคือคดีที่มันจบแล้วมันทำอะไรไม่ได้อีกอ่ะถึงจะเด็ดขาดนะก็คือถ้าศาลชั้นต้นตัดสินแล้วไม่อุทธรณ์ก็คือเด็ดขาดศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วไม่ฎีกาก็คือเด็ดขาดถ้าฎีกาต่อก็ยังไม่เด็ดขาดศาลฎีกาตัดสินทีนี้มันจบแล้วก็นั่นแหละคือเด็ดขาดยังไงก็เด็ดขาดคือคำว่าเด็ดนักโทษเด็ดขาดนี่ก็คือที่ว่ามันจะต้องไปตามคำพิพากษาคำตัดสินอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเอาง่ายๆอย่างนี้นะก็โดยสรุปเนี่ยการที่ดาจะได้ออกภายใน7ปีครึ่งได้เนี่ยก็คือจะต้องยุติการต่อสู้โดยเร็วถ้าเกิดว่ายังยืดเยื้อไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าแทบจะไม่ได้มีผลอะไรนะคะเพราะว่าไม่แน่เพราะฟังคุณหนุ่มพูดเนี่ยตอนนี้5ปีนะฮะไม่เกินแล้วคำนวณเวลาเนี่ยมันก็คือแค่ราวๆปีเดียวที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินนะครับถ้ายื่นฎีกา2ปีครึ่งนี่มันน่าจะเป็นเวลาที่เป็นไปได้ที่ศาลอุทธรณ์จะตัดสินไอ้ศาลฎีกาตัดสินถ้า
ถ้าอยู่ในระยะเวลา2ปีใช่ไหมครับดาก็คือ7ปีตรงนั้นมันก็คือกว่าตอนนั้นก็ถึงเวลาที่เป็นนักโทษเด็ดขาดไงแล้วก็คือพอไปเรียนวิชาชีพก็ปลดล็อกตัวนี้ต่อไปปีครึ่งคือหมายถึงว่าถ้าศาลฎีกาตัดสินเร็วนะฮะตัดสินเร็วมาภายใน1ปีเนี่ยนะดาก็ยังมีเวลาอีกปีครึ่งค่ะแล้วปลดล็อกเลยอีกปีครึ่งก็จะเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วพอมีอภัยโทษก็ตัดครึ่งก็ออกได้เลยเหมือนกันค่ะก็ตอนนี้มันก็เป็นช่องทางแบบนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนคําว่าความคิดหนึ่งที่เข้าใจว่าคุณดาข้างในเนี่ยเขารู้ดีกว่าท่านทนายนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะนับคำนวณกันเป็นวันเป็นนาทีอยู่แล้วนะคะว่าสิทธิ์ของเขาอยู่ตรงไหนโอกาสเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็คงจะกำลังพิจารณาอย่างจริงจังละค่ะว่าขณะนี้เนี่ยช่องทางไหนบ้างนะคะที่จะเป็นโอกาสของอิสรภาพที่เร็วที่สุดนะคะก็คงจะได้แต่ส่งกำลังใจกันก่อนนะคะในขณะนี้นะคะแล้วก็ความหวังของเราในวันที่7สิงหาคมนะคะก็คือการผลักดันพรบ.นิรโทษกรรมผ่านวาระที่1นะคะผ่านวาระที่1ขั้นรับหลักการซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรในขั้นรับหลักการแล้วนะคะการเข้าไปสู่วาระที่2และวาระที่3ก็มักจะไม่ได้มีปัญหามากนะคะก็เพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันที่7สิงหาคมถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะพี่น้องต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยกันส่งเสียงดังๆของประชาชนนะคะให้ส.ส.นะคะทั้ง283เสียงที่เคยโหวตยกมือสนับสนุนให้พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับ40ส.ส.นี้นะคะขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนเป็นวาระในการพิจารณาลำดับแรกของสภาสมัยนี้นะคะให้ท่านได้แสดงความกล้าหาญอีกครั้งหนึ่งในการรับหลักการนะคะให้สำเร็จแล้วก็ขอให้ประธานในสภาผู้แทนราษฎรคุมเกมให้อยู่นะคะเพราะว่าเราคงจะต้องเตรียมรับมือกับเกมป่วนสภานะคะของฝ่ายค้านนะคะอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะคงมีแน่นอนนะคะขอให้คุมให้อยู่นะคะแล้วพาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผ่านการรับหลักการในวาระที่1ให้สำเร็จไปด้วยดีนะคะแล้วเราจะไปสู้กันต่อในชั้นกรรมาธิการนะคะให้พี่น้องนักสู้ประชาชนทุกท่านนะคะที่ได้แลกชีวิตอิสรภาพกับการไปต่อสู้ต่อต้านกับการรัฐประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณดารณีชันเชิงศิลปกุลนะคะที่ยืนหยัดอยู่ที่สนามหลวงในการต่อสู้กับการรัฐประหารมาโดยตลอดนะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นโอกาสนั้นนะคะนิรโทษกรรมหลังจากนั้นก็คงต้องมาคุยกันต่อไปนะคะว่าผลของมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็ต้องพร้อมรับกับผลที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะนะคะพี่ประเวศมีอะไรที่จะทิ้งท้ายตรงนี้เชิญก็คงไม่มีอะไรแล้วครับพูดอีกเดี๋ยวอาจารย์หวานอากาศหูอีกด้วยความคิดถึงนะคะเพราะว่าไม่เจอหน้านานนะคะค่ะคุณลุงเชิญด้านหน้าค่ะคุณไม่หนึ่งอยากจะให้คุณไม่หนึ่งอะไรทิ้งท้ายเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องดานนิดนึงดังพอที่เนี่ยคุณมากเพราะว่าได้ข่าวว่าพรบเงินจะเข้าก่อนนะได้ข่าวตรงนี้นะฮะคุณอาประเด็นว่าพรบเกี่ยวกับการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบงบประมาณนะคะหรือว่างบประมาณปี57หรือว่าพรบเงิน2ล้านล้านนะคะจะเข้ามาแทรกนะคะการกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่ใช่ไหมคะมีแนวโน้มครับแนวโน้มนะคะก็ต้องฝากไปนะคะตอนนี้ก็ยังบอกว่าเป็นแนวโน้มก็อาจจะไม่เชิงนะคะถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะคะที่สับสนพอสมควรนะคะมองตรงนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องหนักแน่นแล้วยืนยันหนักแน่นเอาไว้ค่ะว่านิรโทษกรรมเป็นวาระแรกเท่านั้นนิรโทษกรรมเป็นวาระแรกเท่านั้นให้เรายืนยันเอาไว้นะคะไม่ว่าฝ่ายไหนจะเล่นเกมช่างเขาค่ะนะคะเกมไหนเกมหลอกเกมจริงไม่รู้ล่ะรู้แต่ว่าเรายืนยันพ.ร.บ.นิรโทษกรรมวันนี้ได้ยินเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นะคะออกมาตีกันเรียบร้อยแล้วว่าอย่าได้เอาพ.ร.บ.ที่สร้าง
ความขัดแย้งก็คือพรบนิรโทษกรรมขึ้นมาเป็นวาระแรกเป็นอันขาดนะคะต้องบอกว่าเราต่างหากที่จะพาประเทศชาติพ้นจากความขัดแย้งใช่ไหมพี่น้องด้วยการนิรโทษกรรมคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ต่างหากที่จะพาประเทศชาติออกจากความขัดแย้งนะคะไม่ใช่นำประเทศชาติเข้าสู่ความขัดแย้งนะคะก็ให้ประชาธิปัตย์นะคะทำเพื่อประเทศชาติสักครั้งจะมีโอกาสไหมเพิ่งนึกได้นิดนะครับ7สิงหานี่วันพระพีนะครับเป็นวันสำคัญของศาลเหมือนกันเป็นวันไม่แน่ใจวันเกิดหรือวันตายพระองค์เจ้าพระพีผู้ก่อตั้งศาลเขายกย่องเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยวันนั้นเราก็ร่วมฉลองพระบิดาแห่งกฎหมายไทยด้วยการกดดันศาลแม่งซะเลยสรุปว่าอะไรเข้าก่อนปฏิญาณหน้าศาลก็ต้องไปฮะนะอะไรเข้าก่อนก็แล้วแต่เราไปทุกอย่างไปรุ่นทุกอย่างนะรู้เลยตัวโกงไปเลยขอบคุณครับโลอาตมาขอให้พรวันพรุ่งนี้22ชาพุทธต้องไปร่วมทําบุญที่วัดแห่เทียนแล้วก็เวียนเทียนรำลึกถึงพระพุทธเจ้าอาตมาขอให้สมเด็จพระพุทธเจ้าจงมีปฏิหารปล่อยพี่น้องเราที่อยู่ในคุกทุกคนจงออกมาสู้ตรีภาพอาตมาจะให้พรบาลีอธิษฐานจิตทุกคนไม่มีน้ำก็กวดได้ให้กับพี่น้องเราออกมาทุกคนอาจมีปฏิหารเกิดขึ้นวันที่เปิดสภาอ่ะทุกคนกดน้ำนะอาหารกดน้ำแห้งโยมยะถาวริวหาปุราบริเวณตีซ่าขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังปติอิทิตังปฏิตังตุงหังกิตเมวะตมเรนโตสัพเพบริเวณตุกปาจันโทมณีโสยะธามณีโชติยะโสยะถาสัพพีติโยวิวัชตุสัพพโลโกวินาตตุมาเตวันตรายโยตุขีกิขายุโกวิวาตนาสีลิสลิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัตติอายุวันโนสุขขังพระลังขอทุกคนได้พลังบริสุทธิ์ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์สามประการสาธุสาธุครับครับพี่น้องครับเราก็คงจะพูดคุยกันเท่านี้นะวันนี้ผมขอปิดท้ายด้วยบทกวีที่เขียนให้คุณดารณีชาญเชิงศิลปกุลนะครับตั้งแต่เคลื่อนไหวร่วมกันในนามสมัชชาสังคมก้าวหน้านะครับที่สมัชชาสังคมก้าวหน้าซึ่งเป็นพัฒนาการการรวมตัวตั้งแต่มีการพูดคุยกันเรื่องคดีของคุณดารณีชาญเชิงศิลปกุลในเว็บไซต์ฟาริวกันนะครับแล้วจากนั้นก็มาสู่การนัดพบปะกันสำหรับผู้ที่ต้องการขับเคลื่อนเรื่องคดีของคุณดาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็คือราวปี2551ปลายปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากการพบปะครั้งนั้นก็เลยเกิดเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าสมัชชาสังคมก้าวหน้านะครับแล้วก็หลายครั้งที่เราได้เคลื่อนไหวเรื่องคุณดานะครับดังที่ทนายประเวศได้พูดไปแล้วนะฮะก็ครั้งหนึ่งที่เราได้เดินขบวนกันไปยื่นหนังสือนะครับทางสถานทูตอเมริกาสถานทูตออสเตรเลียสหภาพยูโรแล้วก็สหประชาชาตินะครับผมก็ได้เขียนบทกวีชิ้นนี้ไว้นะครับเมื่อปีนั้นนะครับเมื่อต้นปี2552นะครับผมเขียนให้กำลังใจคุณจริงๆบทกวีนี้บท2บทแรกนี่เขียนหน้าห้องฟังคำพิพากษาคดีของคุณดาในช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้พิจารณารับนะครับที่มีการนัดแรกๆครับครับในขั้นเตรียมตัวก่อนสืบพยานนะครับคุณคือดอกไม้เหล็กสีแดงสดพริแย้มพร้อมบทเพลงการต่อสู้ขับร้องก้องท้าทุกฤดูขึ้นอยู่ในใจเสรีชนคุณคือดอกไม้เหล็กสดแดงฉานอีกไม่นานเกสรซื่อจะสืบผลสื่อสารสู่ทุกหมู่บ้านถิ่นตำบล
ปลุกผู้คนรู้คุณค่าความเท่าเทียมแกร่งดอกไม้อมตะไม่กลัวช้ำเชิดหน้าโต้ชะตากรรมอันโหดเหี้ยมแกร่งดอกไม้อมตะไม่กลัวช้ำเชิดหน้าโต้ชะตากรรมอันโหดเหี้ยมกี่ฟ้าแผดแดดเผาให้ไหม้เกรียมเย้ยจารีตธรรมเนียมไม่ชอบธรรมคุณไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวเหมือนมืดทึบเส้นทางเปรี่ยวในเถื่อนถ้ำคุณไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวเหมือนมืดทึบเส้นทางเที่ยวในเถื่อนถ้ำการละปักดักดานแม้มืดดำมหาชนจะร่วมกลุ่มกำมือคุณเสียงส่วนใหญ่หยัดยืนแข็งขืนสู้เขาจะรู้ไม่มีใครยอมเป็นฝุ่นยิ่งไล่ล่ายิ่งทำลายยิ่งทารุณยิ่งเร่งให้ร่มเงาบุญเหี่ยวเฉาไหวนะครับไม่มีใครยอมเป็นฝุ่นครับพี่น้องนี่ก็เป็นบทกวีที่ได้ร่วมเขียนตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมปี2552นะครับหลังจากปี2552การรวมตัวของสมัชชาสังคมก้าวหน้าก็มีการยุบตัวลงนะฮะก็คือมวลชนในส่วนคนแสดงก็ดูเหมือนจะมีท่าทีที่เข้าร่วม อย่างมีช่องว่างนะฮะสงวนท่าทีนะฮะแล้วก็หลังจากการสลายการต่อสู้ในปี2553นะครับสมัชชาสังคมก้าวหน้าโดยการนำของพี่ชัยวัฒน์นะครับก็ยังพยายามทำหน้าที่เป็นแนวร่วมสายปัญญาชนที่ดีสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยอยู่นะฮะแล้วผมก็ไม่นึกว่าหลังจากถูกสลายในปี2553นะฮะในวันนี้ก็ยังต้องกลับมาอยู่ที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดานะครับมาพูดกันเรื่องของคุณดาตอร์ปิโดดอกไม้เหล็กของกระบวนการประชาชนนะครับไม่นึกว่านี่คือ5ปีแล้วที่ประชาชนคนหนึ่งถูกจับกุมคุมขังอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมกับพี่น้องคนอื่นๆที่ตามมานะครับเพราะนั้นวาระเดือนสิงหาคมนี้จึงเป็นวาระที่สำคัญนะครับที่ไม่ใช่แค่ตัดโซ่ตรวนออกจากข้อตีนของนักโทษการเมืองนักสู้ที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารเท่านั้นยังเป็นการเอาแอกเอาตรวนเอาคือคาออกจากพลเมืองไทยทั้งประเทศครับค่ะก็ขอขอบคุณคุณไม่หนึ่งนะคะสำหรับบทกวีแล้วก็ปิดท้ายได้นะคะสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวก็ในโอกาสนี้นะคะก็คุณไม่หนึ่งเลยแล้วกันนะคะช่วยมอบของที่ระลึกให้กับพี่ประเวศนะคะไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็คงจะเหงานะคะเราก็จะขอมอบเป็นหนังสือการ์ตูนเสียนะคะซึ่งตอนนี้ก็หายากแล้วนะคะครับเดี๋ยวมีอีกไหมครับมีเข็มไหมฮะอาจารย์หวานเข็มเชิญอาจารย์หวานเชิญผู้อาวุโสออกมาติดเข็มผู้อาวุโสท่านเป็นใจท่านคุณลุงนี่เป็นโปสการ์ดนะคะธนบัตรที่ของนักศึกษาธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็วันนี้ท่านที่อุตส่าห์ผลิตเข็มอันนี้ให้กับเราชาวบริยานสารก็ได้มาณที่นี้ด้วยนะครับคุณหมอท่านนั้นนะครับยังไม่ทราบว่าท่านกลับไปหรือยังนะครับแต่ท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องให้สังคมรับรู้นะครับถือว่าเป็นนิรนามอีกท่านที่ยินดีที่จะหนุนเสริมกระบวนการประชาชนให้แข็งแรงนะครับครับก็พี่น้องที่อยู่หน้าบาทวิถีก็ขอมอบเข็มพิทักษ์ประชาธิปไตยนะครับเราจะเห็นว่าครับก็มอบให้ครับครับทนายประเวศครับพูดในความดีนะ
ช่วยสังคมก็ขอให้เป็นที่พึ่งของสังคมต่อไปแล้วก็ความดีรักษาไว้ตลอดครับเพื่อลูกหลานของเราช่วยกันครับคุณลุงบอกว่าอะไรนะรักษาอุดมการประชาธิปไตยเหมือนเกลือรักษาความเค็ม